ไม่เป็นไรครับเราคุยไปเรื่อยๆนะครับนั่งข้างหลังเสียงดังฟังชัดนะครับครับมาจากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ครับผมทางนี้ทำธุรกิจอะไรกันบ้างนะครับมันโถมันโถขายส่งหรือเปล่านะครับมีกี่มีร้านนะเปิดร้านหรือเปล่ายังไม่ได้เปิดร้านแต่เราขายส่งทำขายเองอ๋อโอเคจะสนใจอันนี้ทำอะไรครับเขามาจากบิ๊กซีหาแล้วนึกว่าบิ๊กซีไม่มาร้านค้าขายอะไรครับผมเมื่อกี้ถามว่าบิ๊กซีเป็นของใครมันไม่ตอบวันนี้เปลี่ยนเจ้านายแล้วใช่ไหมอยู่หน่วยไหนฮะแหลกเลยกฎหมายเขาฟังแฟนชายเนี่ยนะคือเขาไม่รู้จะทำอะไรคุณฟังต้องทำสัญญาเยอะใช่ไหมนี่แหละครับอู่ซ่อมสีเหรอครับมีสาขาไหมมีที่เดียวแต่ว่าเป็นไซเบอร์เนอร์ของทำสีอะไรฮะโรงงานสีรถเนี่ยเหรออู่ซ่อมสีรถอยู่ในประเทศไทยไม่อยู่ในกรุงเทพแล้วจะพัฒนาเป็นแฟรนไชส์มีระบบคือญี่ปุ่นเขามีระบบมาให้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าเราก็มาเรียนรู้อ๋อเป็นของในเครือของล็อกเซ่ผมก็นึกว่าจะมีแต่ค้าปลีกค้าส่งใช่ไหมอันนี้นะครับมาจากเนี่ยเดินเข้ามาปั๊บเจอเลยมาจากไม่เป็นไม่พอสุราษฎร์ค่ะอะไรนะไม่แกงไม่พอสุราษฎร์คืออ๋อเครื่องแกงถามมีร้านไหมมีหน้าร้านไหมมีหน้าร้านค่ะแล้วก็มีโรงงานผลิตเองโรงงานผลิตเองมีหน้าร้านมีกี่สาขาครับมีสาขาเนี่ยค่ะเดี๋ยวว่ามีกระจายส่งมาขายส่งอีกครับเขาสนใจทำแฟรนไชส์ใช่ค่ะเด็กมาอีกสองท่านทำอะไรอยู่ครับนี่กลับมาได้ครับทำอะไรอยู่ครับอะไรนะคะทำธุรกิจอะไรอยู่ครับอ๋อลงน้ำแข็งค่ะลงน้ำแข็งลงน้ำแข็งอยู่แถวไหนครับตรังค่ะตรังหรอสนใจทำแฟรนไชส์ไม่ค่ะมากับญาติออกมาด้วยกันเป็นโรงน้ำแข็งเหมือนกันขายเหล้าเบียร์อ๋อขายส่งเหล้าเบียร์โอ้ขายส่งเหล้าเบียร์ก็ดีกันเราไม่ได้ใช้หน้าร้านแต่เราขายส่งใช่ไหมครับก็มีหน้าร้านด้วยหน้าร้านขายแบบไหนก็ขายปีกขายเหล้าผสมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อโอเคขายเหล้าเบียร์มาไกลเนาะตรังใช่ไหมทางใต้เป็นไงบ้างทางสามจังหวัดชาติใต้เขายังไม่ได้ขึ้นมาเยี่ยมถึงตันเลยเนี่ยอ๋อถ้าสุดระเบิดมีไหมที่ขึ้นระเบิดไปใช่ไหมมาแล้วเนาะแล้วกลัวนะแล้วคนทางใต้เขาไม่กลัวหรอใช่ไหมกลัวค่ะกลัวหรอเออหรอนึกว่าจะมีแต่คนกรุงเทพกลัวนะอันนี้ขึ้นใหม่ๆแล้วเลยนะอันนี้แหละครับทำอะไรอยู่ครับอ๋อคารีเทลลิ่งกระดาษทองครับมีกี่สาขาสาขาเดียวเลยอยากขยายโอเคนี่แหละครับทำด้วยกันผู้ชายกับผู้ชายเนี่ยนะ อันนี้ค้าส่งนะครับส่งจากที่ไหนจังหวัดอะไรนะครับหาดใหญ่โอ้หาดใหญ่ตอนนี้เป็นไงสถานการณ์ดีดีขึ้นนะฮะไม่ใช่ขาขึ้นนะครับมาถึงกี่ท่านครับโอเคเชิญครับนี่มาด้วยกันเหมือนกันใช่ไหมครับค่ะโอเคช่วงเช้าเนี่ยผมก็พูดเล่าให้ท่านฟังว่าจริงๆต้องการจะเล่าให้ท่านเข้าใจถึงคำว่า vertical marketing แล้วก็ต้องการให้ท่านเข้าใจถึงว่าอิทธิพลหรือการแข่งขันในโลกธุรกิจทุกวันนี้เขาแข่งกันที่ตรงรีเทลจึงกลายเป็นผู้ที่มีอำนาจมีบทบาทในการที่จะทำการตลาดทำอะไรสูงมากนะครับแล้วกลยุทธ์ที่รีเทลใช้ก็คือการขยายตัวเวลาที่เราขยายตัวไปเราก็จะเจอปัญหาต่างๆมากมายไกลกองอันนี้คือสิ่งที่ท่านต้องทราบสถานการณ์ไปก่อนเผื่อที่ท่านจะกลับไปแล้วนอนคิดว่า
กูไม่เอาละกูพอดีกว่านะแต่ท่านที่เป็นเจนรุ่นใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยถ้าต้องการจะต่อยอดธุรกิจออกไปท่านก็จำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับผมอยู่ในสังกัดของ Business Coach เคยได้ยินชื่อบริษัทนี้ไหม Business Coach เราเป็นบริษัทคอนซัลท์ที่ทำหน้าที่ก็คือวางระบบแฟรนไชส์ให้กับธุรกิจหลายๆธุรกิจนะครับลูกค้าที่เราวางระบบแฟรนไชส์ให้เราไม่ได้ทำแค่ระบบแฟรนไชส์แต่การเราสร้างตั้งแต่เรื่องของโปรโตไทป์หรือการดีไซน์ครับว่า Business Concept ขึ้นมาให้นะครับธุรกิจโดยทั่วไปมักจะไม่ค่อยคำนึงถึงเรื่องbusiness concept ของตัวเองสักเท่าไหร่นะครับลูกค้าที่เราเคยทำให้มีหลายรูปแบบนะครับถ้าเป็นธุรกิจที่เป็นร้านกาแฟเนี่ยเรามีตั้งแต่ Amazon Internet ท่านเห็น Internet Garden โฉมใหม่นะเห็นด้วยนะ Internet Garden จะมีพื้นที่ square meter ที่ใหญ่ขึ้นมีบรรยากาศที่เป็นสวน Amazon จะเป็น adventure แต่ Garden เราเป็นสวนได้อันนึงเป็นป่าอันนึงเป็นสวนเบอร์ลูกค้าเดี๋ยวที่ว่าใครจะชอบป่าส่งไปทีได้ตามที่ผมเข้าเห็นเป็นเทือนเรื่องนี้นะครับถ้าจะเห็นว่าแตกต่างกันในคอฟฟี่เพราะฉะนั้นโปรดักที่แตกต่างกันมันอัพสเกลมันอัพสเกลขึ้นมาเบเกอรี่ที่ใช้ในร้านต่างๆก็จะถูกอัพเกรดขึ้นมาราคาก็จะขายเพิ่มขึ้นนะจะไม่ได้ขายราคาเท่าคอฟฟี่เพราะฉะนั้นการออกแบบทุกอย่างจะสัมพันธ์กันตั้งแต่เรื่องของคำว่า shop attribute product attribute ทั้งหมดมันจะถูกนำไปคำนวณในเรื่องของตัวรายรับที่จะเกิดขึ้นในร้านอันนี้คือธุรกิจกาแฟที่เราวางให้นะครับถ้าเป็นร้านอาหารเรามักจะไปเจอร้านญี่ปุ่นทางสุกิชิกันหรือเปล่าสุกิชิเป็น international franchise ไปเรียบร้อยนะครับมิยาบิรู้จักไหมมิยาบิรู้จักดีด้วยAOE มิยาบิซูกิชิไจแอนทานไหมนะฮะแล้วล่าสุดก็คือซูชิฮานะรู้จักไหมครับซึ่งธุรกิจแต่ละตัวเนี่ยมูลค่าธุรกิจอาหารมูลค่าถึง300,000 ล้านนะครับ300,000 ล้านเนี่ยเป็นเชนสโตร์อยู่ประมาณ100,000 ล้านไม่ธรรมดาแล้วในเชนสโตร์100,000 ล้านเนี่ยเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเป็นแจแปนนิสฟู้ดอยู่20,000 กว่าล้านเวลาท่านอยู่ในธุรกิจอะไรท่านต้องรู้นะว่าเซกเมนต์ที่ท่านเข้าไปเล่นนั้นน่ะมาร์เก็ตไซส์มันเท่าไหร่ถ้าท่านรู้มาร์เก็ตไซส์ปั๊บมันมีอัตราการเติบโตเท่าไหร่มันทำให้ท่านรู้ว่าท่านยังสมควรอยู่ในธุรกิจตัวนี้ไหมนะอันนั้นคือสิ่งที่ท่านจะต้องเรียนรู้กับเรื่องของการออกแบบธุรกิจและการวางแผนธุรกิจนะครับธุรกิจบริการเราก็ทำตั้งแต่ไทยเล้งอาคารรู้จักไหมรถเช่าทำแฟรนไชส์ได้ด้วยเหรอทำมาแล้วธุรกิจ PD House รับสร้างบ้านนะเจนีพูรู้จักไหมสร้างสระว่ายน้ำนะพวกนี้เป็นธุรกิจบริการหรือแม้กระทั่งติวเตอร์ MU Tutor รู้จักไหมครับอยู่ตรงสารยานะครับก็เป็นธุรกิจที่ถูกออกแบบให้เป็นแฟรนไชส์เพราะงั้นคำถามอย่าถามว่าอาจารย์แฟรนไชส์เนี่ยมันทำได้ไหมธุรกิจอยู่ทำได้ไหมธุรกิจนะทำได้อยู่ที่การออกแบบล่าสุดเนี่ยคนที่ระยองลูกค้าที่ระยองเข้ามาให้ทำรีเสิร์ชโค้ชออกแบบเป็นโรงเหล็กขายเหล็กทำแฟรนไชส์ยังไงอะเพราะกระบวนการในการทำแฟรนไชส์ต้องมีคำว่าออกแบบมีคำว่าดีไซน์เวลาเราจะทำแฟรนไชส์อ่ะเราจะต้องมองลักษณะของงานบริการของเราเนี่ยเมื่อเราไม่ใช่เป็นโรงงานผู้ผลิตใช่ไหมครับหน้าที่ของเราคือถ้าเราไม่ใช่ผู้ผลิตสินค้าเราจึงต้องผลิตบริการเราจะต้องออกแบบกระบวนการต่างๆเกิดขึ้นแฟรนไชส์มันไม่ใช่คือการย้ายสินค้าจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งลักษณะการเอาสินค้าที่ไปจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเราเรียกมันว่าเป็น product handling มันเป็น product handling
ก็ถืออะไรแย่ไปหมดเลยเนาะการส่งสินค้าอย่างที่เราขายส่งอ่ะมันคือโปรดักต์แฮนด์ลิ่งจากโรงงานมาหาโฮลเซลไปรีเทลเป็นโปรดักต์แฮนด์ลิ่งเราคือการส่งโปรดักต์แฮนด์ลิ่งมันไม่สร้างแวลูมันมีแต่คำว่าต้นทุนกับกำไรต้นทุนกับกำไรถ้าเราจะออกแบบโฟร์แฟรนไชส์เราต้องทำให้มันเป็นโปรเซสแฮนด์ลิ่งCP 7-Eleven เขาขายโปรดักต์แต่เขาขายแฟรนไชส์เขาโปรเซสแฮนด์ลิ่งคีย์สำคัญของเขาคือโลจิสติกในการที่จะเติมสินค้าครับระบบการจัดซื้อสินค้าหน้าร้านมีเพียงหน้าที่อย่างเดียวขายสินค้าหาสินค้าที่ตรงตามความต้องการจัดซื้อสินค้าแล้วอยากให้สินค้าขาดใน Discount Store ใช่ไหมฮะถ้าสินค้า out of shelf ถือเป็นทราบใช่ไหมฮะถ้า out of shelf เปอร์เซ็นต์ out of shelf ของใน Tesco ลดในบิ๊กซีเขาถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงนะครับเพราะมันทำให้เราพลาดโอกาสในการขายต่างหากสินค้าที่มันถูกพล่องเข้าไปมันฟันหล่อเวลามันอยู่บนเชลว่าออนเชลมันพล่องเข้าไปอ่ะเขาห้ามให้คุณไปขยับของอื่นมาวางนะเอ้ยคนหวังดีเอ้ยไปเอาของมาเติมให้มันเต็มผมบอกไม่ได้นะไอ้อย่างนั้นจะทำให้คุณจะมีของที่ขายไม่ดีอ่ะเต็มร้านไปหมดจริงไม่จริงอะไรที่มันหายไปอ่ะคุณต้องรีบเติมมันเข้ามาเขาเรียกว่ามันก็ต้องทำ 3Fอ่ะรู้จักไหมเวลาที่เราจัดการอยู่หน้าร้าน 3F F ที่1คือ Front Face FIFO สินค้าที่มันถูกเข้าไปถ้ามันเวลาเราต้องดึงมันออกมาข้างหน้าที่มันหมดจะเห็นพวกพนักงานโอเปอเรชั่นเขาต้องคอยดึงสินค้ามาข้างหน้านะเป็น Front แล้ว Face คือหันสลากออกมาหันสลากเวลามันก็จะเจอพวกคู่แข่งไปเดินดูเชลเจอคู่แข่งกลุ่มหมูกลับเทคนิคของเขากลุ่มหมูมันกลับมีอะไรปะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไฟโฟคือ first in first out แปลว่ามาก่อนออกก่อนส่วนใหญ่พวกสินค้าที่เป็น expire ที่มีอายุ expire เขาจะเอาพวกสินค้าที่หมดอายุก่อนเช่นนมใช่ไหมเอามาไว้ข้างหน้าแต่เวลาเราซื้อเราทำไงเปล่าว่ามันใช้ไม่ได้ผลเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณเล่นเอา2วัตต์มาไว้ไงถูกแล้วแหละคุณต้องคือตอนนี้เขาฉลาดเขาดักเราเอื้อมไปข้างหลังแม่งเฮ้ยโทษมัน expire วันเดียวเว้ยมัน expire วันเดียวกับข้างหน้าเห็นไหมไม่งั้นนะไอ้ข้างหลังมันไปก่อนมันไลโฟเฉยเลยมันไม่ไฟโฟกนะฮะตายละเขาอัดเทปด้วยอ่ะผมรู้อะไรไม่รู้นะครับทีนี้การดีไซน์แฟรนไชส์อ่ะมันต้องออกแบบเป็น process handling รู้จัก Daddy Do ใช่ไหมครับ Daddy Do เนี่ยเขาทำโดนัทสำเร็จรูปแล้วก็ส่งไปให้คนที่ร้านขายนะใช่หรือไม่ใช่ไปทานไหม Daddy Doถ้าเป็นพวกดังกินโดนัทท่านจะเห็นว่ามันถูกทำสำเร็จรูปมาแล้วก็มาวางไว้ในตู้เคยกินแอนตี้แอนด์ไหมแอนตี้แอนด์มันถูกทำหรือว่าสำเร็จรูปมามันถูกทำที่หน้าร้านมีเอามีเครื่องมีอะไรพิซซ่ามันถูกทำหน้าร้านหรือว่ามันถูกส่งมาทำหน้าร้านท่านเห็นไหมว่าการทำหน้าร้านเนี่ยการทำที่หน้าร้านเนี่ยเขาสอนให้คนไปทำแอนตี้แอนด์ไปทำพิซซ่าแต่เขาจะกลุ่มบางสิ่งบางอย่างไว้เช่นแป้งที่ใช้แป้งโดที่ใช้เขาจะมีการอย่างแดดดี้โดคนที่เป็นแฟรนไชส์เขาไม่ต้องตื่นตีสามขึ้นมาเพื่อมาปั้นแป้งเขาจะมีหน่วยงานที่ปั้นแป้งคีย์ของเขาอยู่ที่แป้งแต่เขาสอนให้คุณไปทอดที่หน้าร้านเขาสอนให้ไปทอดที่หน้าร้านดังนั้นเขาไม่ได้เป็น product handling แต่เขาคือ process handling
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนที่ทำเซเว่นอีเลเว่นถ้าเกิดว่ากูไม่เป็นแฟรนไชส์มึงออกไปทำเองรอดไหมไม่มีทางเพราะคุณช่วยตัวเองไม่ได้เลยถูกป่ะเขาต้องพึ่งพาแฟรนไชส์ซอเสมอเรารู้จักคำว่าซอกับซีใช่ไหมซอคือเจ้าของสิทธิ์ซีคือผู้ที่ซื้อสิทธิ์เขาต้องพึ่งพาแฟรนไชส์ซอเสมอแอนตี้โดแอนตี้แอสหรืออะไรคุณทอดเป็นคุณโอ้ยปานนวลปานดีเป็นแต่คุณทำแป้งไม่เป็นแล้วแป้งเนี้ยไปกินที่ไหนต้องเหมือนกันไหมต้องมีคุณลักษณะคือรสชาติเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันเขาสอนคุณทำตรงนั้นทอดตรงนั้นแต่เขาไม่บอกคุณว่าแป้งมันทำยังไงเขาจะส่งแป้งให้กับคุณถูกไหมอันนี้คือคำว่า process handlingดังนั้นเนี่ยการจะทำแฟรนไชส์ขึ้นมาเนี่ยเราต้องมองธุรกิจของเราว่าในเมื่อเราไม่ได้เป็นคนทำสินค้าเนี่ยเราเป็นคนผลิตบริการถูกป่ะแล้วเราจะขยายแฟรนไชส์ออกไปเราจะออกแบบเป็นยังไงวะเนี่ยจะออกแบบยังไงผมไม่ได้บอกว่ามันมีสูตรสำเร็จนะเจ้าของธุรกิจจะต้องรู้ดีว่าเราจะกลุ่มอะไรไว้จะออกแบบอะไรไว้การออกแบบการดีไซน์ระบบแฟรนไชสิ่งไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าทำกันง่ายๆมีแพทเทิร์นมันทำกันไปหมดแล้วพิเศษโค้ชก็จะหากินไม่ได้ที่พูดไม่ใช่อะไรมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะว่ามันต้องคิดเยอะอะอย่างกรณีเหล็กอะร้านเหล็กที่ระยองอย่างเงี้ยนะครับที่เรากำลังเดเวลลอปให้เขาอยู่นะครับมันก็เป็นอะไรที่เป็นโจทย์ที่ยากมากพอสมควรยากนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำแฟรนไชส์เล็กทำไงเนี่ยการขายแฟรนไชส์จำได้อย่างนะมันต้อง B2C Business to Customer B2B ไม่ได้เพราะว่าจำนวนทราฟฟิกที่เกิดขึ้นมันไม่เพียงพอเพราะงั้นการขายแฟรนไชส์จึงต้องเป็น B2C ถึงจะดีแต่เมื่อไรที่เราจะต้องเจอแบบ B2B มันต้องมีการแอพพลายแล้วดีไซน์กระบวนการใหม่ขึ้นมาเขาถึงได้มาเรียน business coach ให้เข้าไปเรื่องนี้อีกเยอะนะครับโรงเรียนเต้นบัลเล่สอนบัลเล่นะครับรัสเซียบัลเล่อย่างเงี้ยแล้วก็ออกแบบให้นะครับบางโรงงานยกตัวอย่างเช่นอย่างโรงงานที่ขายกะทิที่เป็นที่กำลังดังอยู่ตอนนี้กะทิถ้าพูดถึงกะทิสำเร็จรูปเราเลือกถึงอะไรชาวเกาะใช่ไหมฮะกะทิเขาก็กำลังจะสร้างเซกเมนต์ใหม่ๆต่อยอดธุรกิจใหม่ๆนะเราก็เดเวลลอปให้เขาอยู่นะครับด้วยการสร้างรีเทลต้องสร้างรีเทลขึ้นมาเพื่อจะต่อยอดออกไปนี่คือกลยุทธ์นะรีเทลที่ว่าคือทำร้านอาหารภายใต้ชื่อแบรนด์ว่ารอยไทยนึกออกยังว่าใครนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดีไซน์มีการออกแบบมีการดีไซน์อะไรหลายๆนี่คือสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นในยุคนี้ที่เอาแต่ละท่านมาพูดให้ฟังเพื่อที่จะให้พวกเราได้มองเห็นว่านักธุรกิจหรือนักอุตสาหกรรมเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับการเป็นรีเทลมากนะครับเอาล่ะผมพูดถึงว่าวันนี้ท่านอยากจะทำระบบแฟรนไชส์คำถามคือท่านพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังดิซี่ก็จะถามท่านพร้อมจะทำระบบแฟรนไชส์ไหมทีนี้คำถามที่ว่าพร้อมไหมเนี่ยมันมีอย่างนี้ท่านต้องตรวจดูสภาพของตัวท่านว่าท่านพร้อมไหมเนี่ยมันมีคีย์เวิร์ดอย่างนี้เอวไปสระว่ายน้ำที่ลมโอเค
คิดมาแทบตายตัวผมยังจำไม่ได้เลยมาม่าชอบพาพี่เล็กไปสระว่ายน้ำที่ชิดลมเออท่านจำไหมนี่คือคีย์ที่สำหรับในการให้ท่านตรวจดูว่าท่านพร้อมที่จะทำแฟรนไชส์อย่างท่านตรวจด้วยมาม่ากับพี่เล็กเนี่ยนะเอ็มตัวแรกก็คือแมนหมายถึงอะไรธุรกิจของท่านวันนี้เวลาท่านเจอปัญหาเรื่องคนออกหรือเทิร์นโอเวอร์ท่านสร้างคนใหม่ได้ไหมท่านมีกระบวนการมีระบบในการที่จะสอนคนหรือพัฒนาคนขึ้นมาเนี่ยให้ทำงานตามฟังก์ชันตามขอบเขตที่ท่านต้องการได้หรือไม่มียังหรือว่าวันนี้หลายท่านก็มึงกับกูคอมมาร์เก็ตติ้งเองกับค่าเอ็นเตอร์ไพรส์อะไรคือเราดูแลเองหมดเลยหรือเปล่านะเรามีหรือยังการสร้างตรงนี้นะครับนี่คือเอ็มตัวที่หนึ่งท่านมีหรือยังเพราะถ้าท่านไม่มีตัวนี้เวลาท่านทำแฟรนไชส์ท่านจะลำบากมากนะท่านต้องนึกก่อนนะครับเอ็มตัวที่สองให้ถ่ายมาม่ามันนี่ขอบคุณครับมันนี่หมายถึงอะไรหมายถึงว่าเวลาที่เราจะไปเปิดสาขาเปิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องใช้เงินทุนเท่าไหร่เราจะหาตังค์จากไหนแหล่งของเงินทุนที่เราต้องการใช้เรามีไหมเรามีแหล่งที่จะหาไหมใช้เท่าไหร่เงินทุนที่จะหาเนี่ยมันนี่ต้องรู้ตัวนี้นะครับ C คือC บาม่าชอบ C คือ customer ร้านของเราเนี่ยลูกค้าร้านของเราอ่ะเป็นใครกลุ่มไหนคำว่าลูกค้าที่เป็นใครกลุ่มไหนเนี่ยเวลาที่ท่านคิดเนี่ยท่านพยายามมองกว้างๆเลยนะลูกค้าที่ไปเข้าเซ็นท่านจะเข้าบิ๊กซีเข้าโลตัสได้ไหมได้ป่ะก็ได้มันมีส่วนที่จัดไปได้แต่เข้าไปในหมวดคนละใบในสภาวะของการเป็นลูกค้าคนละประเภทกันถูกไหมใช่ป่ะเพราะฉะนั้นลูกค้าของท่านเป็นใครมีพฤติกรรมอย่างไรมีพฤติกรรมอย่างไรเวลาที่ท่านจะทำดีไซน์ธุรกิจตัวเองท่านต้องคิดก่อนแล้วว่าบิสเนสคอนเซ็ปต์ของท่านเนี่ยคืออะไรลูกค้าท่านคือใครมีพฤติกรรมยังไงชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนนะครับต่อมาก็คือตัว P คือ profit ร้านหรือธุรกิจของเราเนี่ยที่เป็นอยู่เนี่ยนะครับเรามีเรื่องของรายรับรายจ่ายเท่าไหร่รายรับรายจ่ายเราใช้ค่าเฉลี่ยนะท่านมีหลายสาขาท่านก็ใช้ค่าเฉลี่ยเวลาที่ท่านใช้ค่าเฉลี่ยเนี่ยท่านควรจะดูทำกราฟขึ้นมาเนี่ยเป็นควอดแดนอย่างเงี้ยนะครับถ้าว่าตรงนี้นี่คือ profit หรือ GP อันนี้ก็คือเซลล์หรือยอดขายบางครั้งเนี่ยตรงนี้คือค่าเฉลี่ยของ GP ท่านมีโปรดักต์หลายตัวเนี่ยใช่ไหม GP ท่านอาจจะวิ่งตั้งแต่3-15อย่างเงี้ยถ้าค่าเฉลี่ยมันอยู่ประมาณเนี้ยนะรายรับของท่านเนี่ยสมมุติว่าแต่ละสาขาเนี่ยมันอยู่ที่กี่บาทไม่รู้แหละแต่ค่าเฉลี่ยอยู่ตรงเนี้ยท่านก็ไปดูนะว่าสินค้าแต่ละตัวของท่านมันอยู่ช่องไหนพอเข้าใจไหมเวลาท่านดูเสร็จปั๊บท่านจะรู้ว่าถ้าสินค้าของท่านเนี่ยมันอยู่ตรงช่องพวกนี้อยู่ฝั่งนี้อยู่ในช่วงแอร์เรียนี้แปลว่ายอดขายดีเปอร์เซ็นต์ดีถ้าอยู่ช่องนี้ควอดแดนนี้ขายน้อยกำไรต่ำพวกนี้ต้องคิดแล้วจะเอามันไว้ไหมถ้าช่องนี้ขายมากกำไรน้อยดันมันมาฝั่งนี้ได้ไหมหากลยุทธ์ในการที่จะดันมันมาฝั่งนี้ถ้าเป็นช่องนี้กำไรดียอดขายน้อยดันขึ้นไปฝั่งนี้ได้ไหมเวลาท่านวิเคราะห์ยอดขายท่านก็ควรจะต้องทำเมื่อกี้ทำประดับยนต์นะถ้าท่านไหนที่ทำท่านก็ต้องไปวิเคราะห์นี้เนาะสินค้าตัวไหนอย่างเงี้ยนะ
ครับเพราะงั้น profit ของท่านเนี่ยรายรับรายจ่ายเป็นอย่างไรอะไรแค่ไหนนะก็คือการที่ท่านต้องไปดูเรื่องของ profit and loss หรือ P&L นั่นเองทำไมท่านจะต้องรู้ตัวนี้ก่อนที่จะไปขายแฟรนไชส์ถ้าไม่รู้อย่างนี้ปั๊บท่านจะไปช่วยให้คนที่เป็นแฟรนไชส์ซื้อแฟรนไชส์ของท่านอ่ะเขาไปรอดไหมอ่ะเขาไปแล้วเขาเจ๊งที่ท่านเจ๊งไปด้วยนะถูกป่ะนะพี่ตัวต่อมาคือ product ที่เราขายตอบโจทย์ไหมก็คือตัวนี้ L คือเห็นไหมเวลาท่านมีหลายๆสาขาท่านจะเริ่มรู้จักแล้วว่าโลเคชันแพทเทิร์นที่ดีมันควรจะเป็นยังไงบางธุรกิจเช่นธุรกิจมีลูกค้าที่เราเคยทำระบบแฟรนไชส์เขาอะไรหนึ่งเขาสอนเด็กเขาเรียกการพัฒนาทักษะของเด็กด้วยการว่ายน้ำท่านใดมีลูกเล็กๆบ้างมีใช่ไหมครับเคยเอาลูกจับลงสระว่ายน้ำไหมยังไม่มีโทษเมื่อกี้เห็นยักษ์หน้าเรายกมือไม่มีลูกเคยไหมฮะเคยเอาลูกลงสระไหมไม่มีเหมือนกันเจ็บนี้ยังไม่มีนะครับมียังครับยังไม่มีคือจะมีธุรกิจที่เอาเด็กลงสระว่ายน้ำแล้วเขาบอกว่านี่คือการพัฒนาชื่อ Bangkok Kids เคยเห็นไหมฮะ Bangkok Kids ใช้เม็ดเงินลงทุนต่อหนึ่งสาขาอยู่ประมาณ10 ล้านบาทใกล้เคียงกันคือการพัฒนาของเด็กมันมีรากฐานมาจากเรื่องของสมองโดยเฉพาะเด็กแรกเกิดหรือเด็กเล็กเลยนะครับระบบประสาทที่เชื่อมกันกับสิ่งแวดล้อมต่างๆแล้วการได้ใกล้ชิดสัมผัสกับพ่อแม่เวลาที่อยู่ในน้ำเนี่ยมันกระตุ้นเซลล์สมองระบบประสาทอันนี้เป็นสูตรเป็นมาตรฐานเขาได้ไลเซนส์กับได้วิชานี้มาจากต่างประเทศนะแล้วเขามาเปิดวันนี้มีอยู่ประมาณ3 หรือ 4 เจ้าเท่านั้นแต่เจ้าที่เราทำให้เนี่ยนอกเหนือคือ Bangkok Kids เนี่ยนอกเหนือจากการได้หลักสูตรตัวนี้มาแล้วเนี่ยเขายังให้ความสำคัญกับคุณภาพของน้ำเราไม่รู้เลยว่าสระว่ายน้ำทุกวันนี้มันมีพิษอยู่ในนั้นเยอะนะถ้าเราไม่รู้จักดูแลเราจะเจออาการฟันเหลืองเจออาการติดเชื้อเจอเรื่องของคอลีนนี่เป็นพิษนะถูกไหมฮะหลายอย่างนะครับเพราะงั้นการให้ความสำคัญกับคุณภาพของน้ำจึงกลายมาเป็นหัวใจหลักสำคัญของธุรกิจตัวนี้เหมือนกันอย่างเจดีพูที่เราเคยทำให้เจดีพูเขาเคยทำธุรกิจที่เป็นเรื่องของการออกแบบรับสร้างสระว่ายน้ำแล้วก็การดูแลน้ำสระว่ายน้ำเหมือนแก้วน้ำแต่การดูแลน้ำคือการดูน้ำในแก้วรู้ไหมเพราะฉะนั้นตอนที่เราทำวางดีไซน์ระบบให้กับเขาเราต้องจับสองอันนี้แยกออกจากกันสระว่ายน้ำส่วนสระว่ายน้ำการเมนเทนแนนซ์รักษาน้ำส่วนการเมนเทนแนนซ์รักษาน้ำเพราะการเมนเทนแนนซ์รักษาน้ำคุณไม่จำเป็นต้องดูให้กระสานเจดีโพแต่คุณดูสระทั่วประเทศได้ไหมได้เพราะฉะนั้นถ้าเราดีไซน์ธุรกิจดีๆธุรกิจสามารถที่จะต่อยอดออกไปได้อีกมากมายโปรดักต์คนละตัวโดยสิ้นเชิงวิธีทำตลาดคนละวิธีโดยสิ้นเชิงถูกปะเพราะฉะนั้นมันถึงอยู่ที่การดีไซน์หลายอย่างนะครับต้องถามเขาครับมันมีปัจจัยหลายอย่างแต่ว่าการเลือกเนี่ยคือคนที่ลงทุนธุรกิจขนาดนี้นะครับเขาไม่เลือกอะไรซีซัวเขาไม่หาอะไรที่จะใส่เข้าไปเลยนะเขาซีซัวบางครั้งมันมีเหตุผลที่เหนือกว่าเหตุผลที่เราเองก็คาดไม่ถึงถูกไม่ถูกแต่ที่แน่ๆเนี่ยการที่โลเคชั่นของเซ็นทรัลไปปักธงเอาไว้ต่างๆเนี่ยผมว่าเขามองยาวมากร้านค้าส่วนใหญ่มักจะบ่นนะครับเวลาที่ไปอยู่กับเซ็นทรัลเขาบอกว่าถ้าไปลงกับพื้นที่ของเซ็นทรัลเนี่ยต้องรออีก3 ปีเราจะพูดกันแบบนั้นนะครับเพราะร้านค้าหลายร้านเนี่ยก็จะเป็นลูกค้าของที่บริษัทอยู่เหมือนกันแต่เขาก็ยอมซื้อเวลาไปกับเซ็นทรัลเพราะเซ็นทรัลก็คือผู้เล่นรายใหญ่นะครับแล้วก็เป็นคนที่มีอำนาจมีพลังในการที่จะสร้างพัฒนาที่ดินขึ้นมาได้อย่างเดียวการที่เขาปักขาเข้าหรือขาออกเนี่ยเมื่อกี้ถามว่าเขามีหลักเกณฑ์ยังไงเนี่ยตอบไม่ได้แต่ที่แน่ๆเขากำหนดก่อนเลยคือโดยหลักทางทฤษฎีคือต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ได้เราจะไปอยู่ที่ไหนธุรกิจเราอ่ะคือกลุ่มเป้าหมายเราคือใครเราเรียกกันว่าการสร้างการทำSTP
S ก็คือ segmentation เราคือตลาดของเราธุรกิจของเราเราอยู่ใน segment ไหนเมื่อกี้ที่ผมบอกไงว่าธุรกิจอาหาร2 300,000 ล้านเป็น chain store 100,000 ล้านเป็นญี่ปุ่นอยู่ประมาณ 20,000 กว่าล้านเพราะงั้น segment เราคือ food Japanese food นะเราคือ segment ที่เป็น Japanese food แล้วเป็น chain storeถ้าเรากำหนดอย่างนี้เราจะรู้เซกเมนต์ที่คือ target target Tesco Lotus เคยบอกว่าเป็น Big C ก็เหมือนกันเป็น family target คือ family target Big C ไม่ใช่ White Collar ไม่ใช่ Gen C ไม่ใช่ Gen Y ไม่ใช่ Millennial ส่วนใหญ่จะเป็น X Baby Boomer ส่วนใหญ่เห็นไหม target แล้ว P คือ positioningเพราะงั้นถ้าเรารู้ว่า target เราคือใคร segment เราคือใครเราจะรู้ว่า location เราควรจะอยู่ตรงไหนเพราะเราจะรู้ว่า target ของเราเนี่ยหรือ customer ของเราตัวเนี้ยเห็นไหมเขามีพฤติกรรมอย่างไรเวลาที่เราจะมองหา location เนี่ยมันจะมีวิชาที่ว่าด้วยการวิเคราะห์คือ trade area ก็คือ location analysis บ่อยครั้งที่คุณจะต้องไปปรับจุดคือเวลาขายแฟรนไชส์นะครับเราต้องเป็นพรูฟเรื่องโลเคชันให้คนที่มาซื้อเราด้วยนั่นคือเป็นความสามารถหลักของตัวเจ้าของแฟรนไชส์หรือแฟรนไชส์ซองจะต้องเป็นพรูฟตรงนั้นบ่อยครั้งที่เขาจะต้องเป็นนั่งเขาอ่ะกดนับจำนวนคนในห้างจะมีโลเคชันในโลเคชันเลยถึงเราจะเลือกห้างที่ดีที่สุดแต่มันยังมีโลเคชันข้างในโลเคชันที่ดีที่สุดคือคนบอกบันไดเลื่อนใช่ไหมทางขึ้นหน้าห้องก็ไม่แน่อีกเหมือนกันลองไปเดินดูแถวพระรามเก้าหรือเวสเกตบางทีก็ไม่ได้เสมอไปแล้วก็ขึ้นอยู่กับหลายอย่างนะครับร้านแต่ละร้านเนี่ยเวลาที่เราจะบอกว่าร้านแต่ละร้านมันประสบความสำเร็จหรือไม่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอยู่3อย่างอย่างที่1ก็คือโลเคชันอย่างที่2คือโอเปอเรชันและอย่างที่3เราเรียกว่าเป็น LSM LSM ก็คือ Local Store Marketing การทำการตลาดในพื้นที่คือเราจะไปหวังว่าจะต้องส่วนกลางต้องทำการตลาดแล้วคนจะเดินมาหาเรานะไม่มีทางมันต้องมีการทำ Local Store Marketing เวลาเราจะไปเปิดร้านที่ไหนเราต้องสอนเขาทำด้วย Local Storeนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาผมจะพูดถึงโลคอลสโตร์ให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าลูกค้าเราคือใครมีพฤติกรรมอะไรยังไงแค่ไหนก็จะทำให้เรารู้จักเรื่องของโลเคชั่นด้วยถูกไหมอันนี้ตอบเคลียร์ไหมเคลียร์นะ S คือ V คืออันนี้ยากหน่อยนายยูและ C คือ clean คือองค์ประกอบเราเนี่ยคือตัวที่เราควรจะต้องถามตัวเราว่าเรามีความพร้อมเรามีครบไหมโดยเฉพาะข้อนี้นะครับเราสามารถเรามีครบมันไหมครบกับสิ่งเหล่านี้ครอบคลุมไหมครับถ้าเรามีเราก็มีความพร้อมพอสมควรในการที่จะพัฒนาธุรกิจเราต่อเป็นแฟรนไชส์มีใครขาดข้อไหนไหมลงแข็งขาดมีทุกอย่างยกเว้นเงินผมจะบอกให้วันนี้สถาบันการเงินสนใจธุรกิจแฟรนไชส์นะพวกเรารู้ไหมว่าธุรกิจแฟรนไชส์ช่วงนี้มีมูลค่าเท่าไหร่ธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยมันสร้างรายได้สร้างมูลค่าทางธุรกิจตอนนี้อยู่ประมาณ200,000ล้านนะครับในประเทศไทยในอเมริกาเนี่ยมีประมาณแฟรนไชส์ต้องฟังให้คุณหูนะซอคือเจ้าของสิทธิ์ซีคือผู้ซื้อจำง่ายๆ SOR มันเป็นช่อง2ของ C แต่จริงๆมัน SOR นะจำง่ายๆมัน SOR เป็นช่อง2ของ C แต่ว่าฉันเห็นมาก่อนคุณนะในอเมริกามี SOR ถึงประมาณ 5,000 ราย
นะครับจ้างงานกับคนไปหลายล้านคนนะแต่ว่ามูลค่าการจ้างงานเนี่ยที่เกิดขึ้นในระบบแฟรนไชส์เนี่ยมีถึง18ล้านเหรียญ US ดอลลาร์เยอะนะไอ้18ล้านเหรียญที่ออกมาหมุนเนี่ยเวลาคนไปได้เงินไปก็ออกมาหมุนในตลาดใช่ไหมในทางเศรษฐศาสตร์ก็หมุนนะครับถ้าในอังกฤษก็ประมาณ 3,000 ในประเทศไทยเราเนี่ยมีแฟรนไชส์ในระบบในที่กรมพัฒน์จดไว้เนี่ยลงทะเบียนกับทางกรมไว้เนี่ยอยู่ประมาณเกือบ500เมื่อประมาณปี56เกือบ500รายแล้วมันก็หล่นพุ่งลงไปเหลือ360กว่ารายแล้วตอนนี้น่าจะกลับขึ้นมาประมาณ400นะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นหล่นพุ่งไปมันเกิดคำว่า failure rate เกิดขึ้นคือแฟรนไชส์ที่ไปไม่รอดอ่ะมันเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเราจะเล่าให้ฟังมีแฟรนไชส์หลายรายของคนไทยพยายามที่จะสร้างระบบแฟรนไชส์ของตัวเองแต่สร้างแบบผิดแล้วก็เข้าใจเรื่องการทำการตลาดแฟรนไชส์แบบผิดๆมีกรอบความคิดที่ไม่ถูกนะเพราะหน้าที่ของพวกเราก็คือว่าต้องทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีความเข้าใจในระบบแฟรนไชส์ที่ถูกต้องถ้ามีความเข้าใจที่ผิดมันก็จะเกิดอัตราเฟลเลอร์เลยอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะครับไปต่อไม่ได้ครับความสะอาดครับมันสำหรับพวกร้านอาหารร้านอาหารเนี่ยเขายึดมากที่สุดคือคลีนสโลแกนคือจะต้องสะอาดจนเอาลิ้นเลียได้อ๋อเป็นงั้นจริงๆนะคือถ้าเห็นในร้านเองล่าสุดในเฟซอ่ะมันจะมีตู้เบเกอรี่อันนึงเนี่ยแล้วมันมีหนูอ่ะเป็นไงฮะเสียไหมโอ้โหต้องออกข่าวขอโทษปิดร้านคลีนสารพัดเลยใช่ไหมนะสมัยก่อนใครเคยกินข้าวขาหมูวนมาบุญคลองรวมไปทานได้ขาหมูตอกซุงอ่ะเมื่อก่อนทานใช่ไหมขาหมูวนมาบุญคลองใช่ไหมเคยเจอรุ่นที่มีหนูอยู่ในหม้อไหมที่เขาจิ้มลงไปแทนที่จะเอาขาหมูมาสับอ่ะจึ๊กเข้าไปเอาหนูมาก็สับอ่ะหนูไม่รู้ใช่ไหมไอคนที่กินไปบ่อที่แล้วมันบอกว่าเฮ้ยทำอย่างนี้มันยุติธรรมทำไมวันนี้มันได้หนูทำไมตอนผมมาไม่ได้หนูวะอะไรอย่างเงี้ยลำเอียงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยสองมาตรฐานทันทีเลยชอบหนูสองตัวคือเรื่องร้านอาหารเนี่ย QSC ของเขาเนี่ยคืออะไรที่ต้องให้ความสำคัญมากในธุรกิจของโซเวนเซ่นนะครับหรือพิซซ่าเนี่ยเวลาไมเนอร์เขาไปตรวจเนี่ยนะครับเขาจะมีมาตรฐานของความสะอาดถ้าคุณตกติดต่อกันเท่านี้นะเทอร์มินเนตสัญญาทราบไหมครับว่ามาตรฐานเขาเช็คการแปลงเขามีเช็คลิสต์ครับมีเทเตอร์มาไหมมีครับเวลาที่เราทำระบบแฟรนไชส์ใช่ไหมฮะทุกอย่างที่เราจะต้องไปตรวจสอบเขาเนี่ยมันจะอยู่ในโอเปอเรชั่นแมนนวลต้องตรวจสอบเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าระบบแฟรนไชส์เราจะ implement มันเข้าไปแล้วแฟรนไชส์มันคืออะไรทำไมเราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละเรื่องเดี๋ยวถ้าใครจะถ่ายเดี๋ยวมาถ่ายเอาทีหลังเนาะถ้ามีคนอยากถ่ายนะครับก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าวันนี้เรามีแฟรนไชส์อยู่ประมาณ 3-4 แบบที่เราเรียกกันนะครับแฟรนไชส์ประเภทที่1เนี่ยมันถูกเรียกว่าเป็น product franchise product franchise เราเห็นได้ดักดื่มมากนะครับชาพยอมคือ product franchise the waffle คือ product franchisemีใครฟังเดอะวัฟเฟิลมาแล้วไหมนะครับก๋วยเตี๋ยวโจ๊กบางตัวเป็นโปรดักต์แฟรนไชส์ที่เขาขายแฟรนไชส์หรือลูกชิ้นระเบิดหรืออะไรที่จะเป็นโปรดักต์แฟรนไชส์โปรดักต์แฟรนไชส์คืออะไรโปรดักต์แฟรนไชส์คือเขามีแบรนด์เขาก็อนุญาตให้สร้างแบรนด์เขาสอนเราในการที่จะให้เราเนี่ยทอดทำหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเขาก็ส่งวัตถุดิบให้ชาหลายๆยี่ห้อนะครับไม่ใช่ชาเดียวเดียวโอชยารู้จักไหมโอชยาก็เป็น product franchise
ป็นแฟรนไชส์ชนิดหนึ่งคือที่เราเรียกว่าเป็นโปรดักต์แฟรนไชส์โปรดักต์แฟรนไชส์มันจะเกิดขึ้นในยุคแรกๆแต่โปรดักต์แฟรนไชส์จะไม่เก็บไอ้พวกค่าสิทธิ์ตัวหนึ่งที่เรียกว่า loyalty fee หรือ marketing fee เขาเอาแบรนด์ไปนะฮะคุณได้แบรนด์ได้คีออสไปขายสเต็กเนี้ยสเต็กที่ล่มสีม่วงๆสีส้มๆอะไรทั้งหลายแหล่ที่อยู่ริมถนนพวกนี้จะเป็นโปรดักต์แฟรนไชส์นะเขาก็จะให้แล้วเขาก็จะส่งวัตถุดิบส่งของให้มันคือการเป็นโปรดักต์แฮนดิ้งถูกไหมไม่หรอกนะเพราะฉะนั้นคีย์สำคัญคือเขาไม่มีการจัดเก็บค่าฟรีที่เรียกว่าค่า royalty fee เขาจะเก็บค่าฟรีที่เรียกว่าค่า franchise fee หรือ initial fee หรือ entrance fee ค่าแรกเข้าก็คือค่าในการที่จะซื้อแบรนด์เขากับให้เขาสอนให้แล้วซื้ออุปกรณ์เข้าไปแล้วก็ไปตั้งเนื้อตั้งตัวกันเองภายใต้ของเขาลักษณะอย่างเงี้ยมันก็มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการทรยศกันเกิดขึ้นก็คือฉันไม่ต้องพึ่งพาเลยคุณมากนี่สแตนดาร์ดก็ไม่ได้มีอะไรพนักงานไม่ต้องแต่งชุดเดียวกันถูกไหมฮะแล้วก็ถ้าท่านเจอวัตถุดิบที่อยู่ในท้องถิ่นแล้วมันดันขายถูกกว่าได้ไหมก็ทดแทนไปเพราะไม่รู้คนมันกินแบรนด์ไม่รู้นะใช่ไหมคล้ายๆกันชายสี่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะครับชายสี่ลูกค้าครับชายสี่รู้ไหมว่าเดิมทีเขาก็เป็นโปรดักต์แฟรนไชส์ชาย4มีรถเข็นอยู่ประมาณ 3,800 รถเข็นทั่วประเทศมี DC อยู่ทุกภาครู้ไหมว่ามูลค่าธุรกิจของชาย4เท่าไหร่พันกว่าล้านเห็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวพึ่งไปบ้านลูกค้าผมแต่วันนี้ไม่ใช่นะครับวันนี้ชาย4กำลังมีโมเดลใหม่ชื่อว่าชาย4คอร์เนอร์ถ้าท่านได้เห็นรูปแบบช็อปฟอร์แมตใหม่ของเขาไปดูได้เลยตรงของ3ในปั๊มปตท.นะครับเป็นตัวท้ายที่ขึ้นกำลังขึ้นแล้วชาย4คอร์เนอร์คือตัวที่กำลังจะออกสู่ต่างประเทศซึ่งลาวกัมพูชาเวียดนามกำลังให้ความสนใจไม่เกี่ยวฮะเรามีโลเคชั่นให้กับเขาว่าคุณต้องเลือกอะไรบ้างชาย4ตอนนี้ปรับตัวมาเป็นชาย4คอร์เนอร์เวลาเขาปรับตัวขึ้นมาสิ่งที่เราดีไซน์ให้นอกเหนือจากช็อปเมนูอาหารพอร์ชั่นของอาหารหน้าตาอาหารราคาขายของอาหารนี่คือสิ่งที่จะต้องปรับกันเป็นแบบเราต้องคิดเป็นซิสเตมติกให้หมดแล้วก็คำนวณถึงตัวรายรับที่จะเกิดขึ้นในแต่ละวันให้กับเขาเขาพยายามที่จะต้องคงชนิดเองถูกเพราะว่าการเป็นผมกำลังจะบอกว่าการเป็นโปรดักต์แฟรนไชส์เนี่ยมันจะไม่ยั่งยืนเพราะทุกคนรู้ดีหรือ The Fuck Waffle เองก็รู้ว่าการเป็น Product Franchise เนี่ยมันจะไปโกไปเป็น International Franchise เนี่ยไม่ง่ายเพราะงั้นมันจึงเกิด Franchise ประเภทที่2ที่เรียกว่าเป็น Business Format Franchise ตัวเนี้ยคือตัวที่จะสร้างความยั่งยืน McDonald's KFCเคยกินเบนแอนเจอร์รี่กันหรือยังไอศครีมตัวใหม่เห็นไหมพวกเนี้ยหรือดีนแอนเดลูก้าเคยเห็นไหมไฮโซเนาะสตาร์บัคหรือเท็กซัสชิคเก้นสิ่งแฟรนไชส์เหล่านี้ต้องเรียกว่ามันเป็นบิสเนสฟอร์แมตแฟรนไชส์ไปที่ไหนก็จะได้คุณภาพมาตรฐานของสินค้าและบริการในระดับเหมือนกันทั่วโลกจริงนะเพราะตัว business format franchise จึงมีค่าฟรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยเกิดขึ้นหลายตัวแตกต่างกับ product franchise แล้วกระบวนการหรือหัวใจสำคัญของ franchise คือการควบคุมเรื่องของ standard และ quality เพราะการจะออกแบบให้เป็น business format franchise จึงไม่ใช่เรื่องง่ายทางพิเศษโค้ชเราทำหน้าที่คือตรงนี้คือเราสร้างตัวนี้นะครับในโลกนี้ยังมีแฟรนไชส์อีกประเภทหนึ่งท่านเห็นไก่ย่าง5ดาวป่ะไก่ย่าง5ดาวมันราคาเท่าไหร่ฮะซื้อแฟรนไชส์หมื่นกว่าบาทเองนะได้รถเข็นได้อุปกรณ์เครื่องทอดจริงๆถ้าลงทุนแพงกว่าไหมใช่ไหม
ได้รถเข็นได้เครื่องทอดได้อะไรไปแล้วเขาซัพพลายเรื่องของเนื้อไก่ให้ไก่ทุกอย่างก็สอนการทอดให้อะไรให้น้ำจุ่มจิ้มปูกรอบเกิ่งถุงถึง5ดาวหมดเลยเห็นไหมถูกขายหมดใช่ไหมลักษณะแฟรนไชส์อย่างเนี้ยมันคือการสร้างอาชีพหรือแฟรนไชส์ที่เรียกว่าขายอาชีพเราเรียกมันว่าไมโครแฟรนไชส์เป็นการสร้างอาชีพเขาก็แค่เอาคนมาซื้อสิทธิ์แล้วไปขายของแล้วเป็นเล้าเหล็กในการที่จะระบายของเขาออกไปนะสร้างจุดขายขึ้นมาโดยอาศัยตรงนี้เมื่อก่อนเคยมีร้านขายชาขายกาแฟที่เอานมมาตั้งเป็นกระป๋องกระป๋องกระป๋องเรียงไว้สูงสูงอะไรนะเป็นคาร์เนชั่นเป็นเรือใบเป็นอะไรนะนั่นก็คือไมโครแฟรนไชส์ชนิดหนึ่งเราเคยกินไหมแต่เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นกาแฟโบราณแต่เมื่อก่อนก็คือของนมนั่นแหละเขาต้องการสร้างช่องทางการก็พัฒนาตรงนั้นขึ้นมาอันนี้เป็นไมโครแฟรนไชส์แล้วก็มีแฟรนไชส์อีกประเภทหนึ่งเราเรียกว่าเป็นคอนเวอร์ชั่นแฟรนไชส์มันคือการเข้าไปเทคหรือการเข้าไปลงกิจการหรือธุรกิจที่เขามีอยู่แล้วเช่นโรงแรมบางโรงแรมที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วดุสิตธานีเข้าไปครอบก็จะกลายเป็นดุสิตจุดๆต่อหรือโรงพยาบาลกรุงเทพที่เข้าไปเทคโรงพยาบาลอื่นๆที่อยู่ตามหัวเมืองก็จะกลายเป็นกรุงเทพจุดๆๆๆก็จะเป็นการ conversion franchise เพราะงั้นวันนี้เรารู้แล้วว่าแฟรนไชส์มี4รูปแบบแต่เราจะคุยกันถึงแฟรนไชส์ตัวนี้นะครับเพราะแฟรนไชส์ตัวนี้เราต้องการคำว่า sustainableหรือความยั่งยืนตัวนี้มันจะสร้างความยั่งยืนเพราะฉะนั้นการออกแบบหรือการพัฒนาธุรกิจให้เป็น business format franchise คือหัวข้อที่เราจะเรียนรู้กันต่อไปหลังจากนี้นะครับพูดมาตั้งแต่เช้ายังไม่เข้าเรื่องเลยปูพื้นที่ก็โอเคเนาะใช่ป่ะรู้ป่ะนี่มีคำถามก่อนไหมสถานียาคลิกบ้างหรือยังได้ก็ไปปรับร้านใหญ่เลยนะต้องกลับไปปรับร้านเองเลยโอเคนะครับทีนี้มันจะมีขั้นตอนในการพัฒนาธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์นะครับขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยการพัฒนาขั้นตอนที่หนึ่งเลยเราเริ่มต้นด้วยคำว่า strategy ผู้ประกอบการหลายรายอ่ะบ่อยครั้งที่จะไม่ค่อยได้วางแผนโดยเฉพาะการวางแผนในเชิงของ strategic plan strategy มันแปลว่ากลยุทธ์นะครับเมื่อกี้เนี่ยที่ก็พูดไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับบางส่วน strategic plan เนี่ยจะเริ่มต้นด้วยการกำหนดคำว่า business concept business concept เนี่ยคำถามมันคือง่ายๆว่ามันคือว่าท่านเป็นใครธุรกิจที่เราทำเนี่ยเราจะเป็นใครเราลองให้ definition ให้คำนิยามว่าเราเป็นใครต้องตอบให้ได้ว่าเราเป็นใครผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงธุรกิจของ 7-Eleven เราตอบได้ใช่ไหมว่าเขาเป็นใครเขาขายที่ผมบอกว่าเป็น value เขาขายความสะดวกเขาขายพอคำว่าความสะดวกปั๊บเนี่ยสินค้าต้องเป็นสินค้าในชีวิตประจำวันลองนึกดูดิแค่คำว่าความสะดวกคำเดียวสินค้าในชีวิตประจำวันหาง่ายซื้อง่ายเมื่อไหร่ก็ได้เห็นไหมราคาไม่แพงเพราะมันไซส์เล็กเห็นไหมเพราะงั้นมันคือความสะดวกทั้งหมดอยู่ในความสะดวกนะหิวเข้าไปแถมจ่ายตังค่าโน่นการนี้ก็ได้ตอนนี้มีกาแฟนะ25บาทอร่อยด้วยเคยกินเนี่ยคนกินสตาร์บัคอ่ะเราไปกินกาแฟเซเว่นดูไม่ได้โฆษณาให้เขานะกอดเป็นออโตเมติกเขาไม่ใช่ไม่มีบาริสต้าใช่ไหม
เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะเทอร์นิสส่วนใหญ่สตาร์บัคไม่มีบาริสต้าเลยเป็นเซมินะถูกป่ะสมัยนี้ร้านกาแฟจริงๆเนี่ยที่มันมีบาริสต้าจริงอ่ะผมว่าเจอไม่กี่ร้านแล้วตอนนี้เวลาเราไปกินต้องมีลาเต้อาร์ตสั่งให้ที่จันทบุรีมีใครเคยไปนะมีร้านกาแฟอยู่ร้านชื่อเคลงทุนไป16ล้านแล้วตอนนี้มีร้านคู่แข่งเปิดขึ้นมาอีกร้านโอ้บรรยากาศเขาสวยนะให้ transaction value เขาได้เคยไปไหมนี่ผมโฆษณาให้เขานะเดี๋ยวใครสร้างบรรยากาศสไตล์เขาเป็นลอฟสมัยนี้เด็กรุ่นนี้ชอบลอฟใช่ไหมชอบเลตโทรพวกมิเลเนียลชอบลอฟชอบเลตโทรชอบวินเทจชอบถ่ายภาพชอบอะไรที่โบราณในขณะที่พวกเรารุ่นเบบี้บูมก็ชอบอะไรใหม่ๆมันสวนกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอีกร้านหนึ่งเกิดขึ้นเพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยชื่อร้านจันก็เป็นลอฟเหมือนกันเฉพาะเครื่องชงกาแฟเขาอย่างเดียวร้านแบบนั้นสุดยอดลาเต้อาร์ตฝีมือดีแต่หน้าร้านเขามีที่จอดรถแล้วก็เขียนไว้แบบว่าสำหรับเฟอร์รารี่ที่จอดสำหรับเฟอร์รารี่เฮ้ยเพื่อนผมก็เลยถามผมว่าอาจารย์มันเขียนที่มันไล่แขกแล้วเนี่ยถ้ากูขี่จักรยานไปกูจะซื้อได้ไหมเนี่ยเช้าคือบางทีมันเป็นการสร้างความแตกต่างหรือเป็นเทคนิคแต่การลงทุนพวกนั้นบางทีลงทุนถึง16ล้านเลยนะบางทีไม่ได้ในเชิงพาณิชย์หรอกเป็นแพชชั่นมันเป็นแพชชั่นส่วนตัวมากกว่ามีตังค์อะอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรก็หล่อสวยอะไรต้องมีชั้นพิเศษเออใช่เดี๋ยวนี้เขาแข่งกันถึงขนาดนั้นนี่คือการแข่งขันเชิงบริการนะที่จอดรถสำหรับผู้หญิงเป็นพิงค์เลดี้ผมเห็นลงมาทีไรผู้ชายเขาแล้วก็อะไรอ่ะมีที่จอดรถสำหรับตรงนี้ตรงนั้นบัตรใช่ไหมบัตรเออมีชั้นแบบนั้นไปทีไรก็ไม่เคยได้เลยเวลาไปผมก็เพื่อนตุ้มรู้จักไหมเพื่อนตุ้มรู้จักใช่ไหมเหมือนหรอเพื่อนพิเศษคอนเซ็ปต์มันต้องบอกว่าเราเป็นใครเราขายอะไรถ้าเราเป็นโรงน้ำแข็งเราขายอะไรเราขายความสะอาดขายความเย็นขายอะไรขายสุขภาพขายอะไรต้องหาสิ่งที่เราขายให้ได้ถูกไหมฮะถ้าเป็นประดับยนต์เราขายอะไรร้านยาเราขายอะไรเรามีจุดขายเราไม่ได้ขายยาเราไม่ได้เขาไม่ได้ต้องการซื้อยาอะไรที่มันอยู่ข้างหลังอะมีหายอ่ะเราขายอะไรหามันออกมาผมไปคุยกับร้านขายเหล็กอ่ะไอ้มันไม่เดี๋ยวก่อนจะเพิ่งไปพูดถึงสโลแกนเป็นคำสวยๆที่ใช้ว่าแต่มันมีผลแต่เราจะนึกสโลแกนไม่ออกถ้าเราไม่รู้ว่าเรานำเสนออะไรมีใครเคยเรียน BMC บ้างบ้าง Canvas Business Canvas Model สิ่งที่เขาสอนให้เราคิดก็คือว่าvalue proposition เนี่ยคุณค่าอะไรที่เราจะส่งมอบให้กับลูกค้าของเราถ้าร้านขายยาเราขายอะไรเดี๋ยวผมเล่าเรื่องเหล็กให้ฟังเหล็กเนี่ยเวลาเขาขายเนี่ยเหล็กมันมีพวกวัตถุดิบเหล็กเขาใช้ในงานก่อสร้างแต่เขาจะมีเหล็กชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่าเหล็กกรอบเรารู้จักไหมเหล็กกรอบมันก็คือเอาเหล็กที่มาดัดเป็นรูปเนี่ยเอาไว้สำหรับรัดเวลาที่เขาไปไม่งั้นเขาก็ต้องไปรัดหน้างานไปตัดหน้างานเหล็กปอกที่เวลามันจะหล่อเสาทำอะไรก็ต้องมีเหล็กเส้นตัดลงไปแล้วก็ต้องมีเหล็กปอกในการรัดแล้วค่อยเทปูนถูกไหมเพราะฉะนั้นขั้นตอนในการทำตรงนี้มันก็จะต้องมีเรื่องของการเสียเวลานั่งดัดนั่งตัดนั่งอะไรเขาก็ทำแบบสำเร็จรูปเพราะมันมีไซส์มาตรฐานคำถามคือเขาขายอะไรความสะดวกยังไม่ใช่พอยเขาขายคำว่าผมขายเรื่องของเวลาให้กับคุณซื้อเวลาเราเคยได้ยินคำนี้ไหมคำนี้คลาสสิกมากสปีดความเร็วคืออำนาจเคยได้ยินไหมต่อจากสปีดคืออะไรรู้ไหมทางแล้วเวลาคืออะไรล่ะถ้าความเร็วคืออำนาจแล้วเวลาคือ
มันนี่ถูกไหมเพราะงั้นไอ้เหล็กที่ว่าเนี่ยมันขายอะไรอ่ะมันก็ขายความเร็วนี่แหละถูกไหมล่ะเพราะงั้นสิ่งที่เขาจะได้รับลูกค้าที่ได้รับเขาไม่ได้ซื้อเหล็กปอกแต่เขาซื้อความเร็วซื้อการลดต้นทุนคือซื้อเวลาที่มันสามารถเพิ่มกำไรของเขาขึ้นมาได้ไอ้ร้านที่ขายทั่วไปสมัยก่อนก็คือ one stop shopping เป็นคำที่ฮิตมากเลยใช่ไหม one stop shopping คือขายอะไรความครบไปที่เดียวแล้วครบหมดใช่ไหมมันคือความครบความครบนำมาซึ่งความสะดวกนำมาซึ่งแบบอะไรที่มันแบบโอ้เพอร์เฟกต์เห็นไหมเขาขายความครบร้านกาแฟที่Starbucks เนี่ยต้องยกตัวอย่าง Starbucks เนี่ยเขาขายอะไรเขาขายสถานที่ขายความเป็นไลฟ์สไตล์ถูกไหมคือคนที่ไปมันไม่ได้อยากจะกินกาแฟมันไปกินบางคนชอบกินชาเขียวชาเขียวปั่น ขอแซวนิดนึง คือเขาก็ไปแต่เขาไม่ได้กินกาแฟแต่เขาก็เข้าไปด้วยไลฟ์สไตล์หรือด้วยความเคยชินวันนี้โมเดลรูปแบบใหม่ของร้านกาแฟถูกเปลี่ยนไปนะเรารู้จักคำว่า co-working space อ่ะรู้จักไหมมันกลายเป็นสถานที่พื้นที่ที่ใช้ทำงานได้อ่ะเขา provide โต๊ะมีปลั๊กมีอินเทอร์เน็ตให้เราใช้ถูกไหมครับนะมีกาแฟไว้บริการนี่คือเขาขายไลฟ์สไตล์ขายพื้นที่ทำงานหรือขายอะไรก็แล้วแต่ฟิตเนสขายอะไรคิดให้ออกอ่ะธุรกิจเราต้องคิดให้ออกนะฟิสเนสขายสุขภาพมันพื้นไปใครๆก็ขายสุขภาพคนที่เข้าฟิสเนสเขาอยากมีซิกแพคเขาอยากหล่ออยากสวยเขาอาจจะอยากขายความดูดีอยากคนอยากมีแฟนหรือจะผู้หญิงเดินเข้าไปในฟิตเนสเจอผู้ชายซิกแพคโอ้นี่แหละคนที่ฉันรอคอยมันเป็นเกย์สมัยนี้เยอะผู้ชายเดินเข้าไปอยากจะเจอผู้หญิงก็อยู่ในฟิตเนสก็มีเยอะถูกไหมเทรนด์ออกกำลังกายกำลังมานะบิวตี้เครื่องสำอางอะไรทุกอย่างขายอะไรฮะพวกสัญญกรรมคลินิกวุฒิศาสตร์อะไรขายอะไรขายความหวังหวังว่าจะสวยสวยชาตินี้ทำบุญสวยชาติหน้าทำหน้าสวยชาตินี้ คือธุรกิจต้องบอกตัวเองให้ได้ว่าเราขายอะไรเราขายอะไรเราถึงจะรู้จุดของเราผมตอบแทนพวกท่านไม่ได้แต่ท่านจะต้องไปค้นหาว่าท่านนำเสนอคุณค่าอะไรให้กับลูกค้าของท่านต่างหากใช่ไหมในร้านของท่านเนี่ยท่านสมมติถ้าท่านในนี้เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคสิ่งที่ร้านจะมีเนี่ยมันมีสิ่งที่มันไม่เหมือนใครแล้วมันแตกต่างแล้วมันจะต้องโดนใจคนเนี่ยคิดแล้วมันเข้ามันนะมันจะตอบอย่างนี้ได้ไงมันต้องลงไปดูคู่แข่งดูโน่นดูนี่ดูนั่นแล้วก็เอากลับไปคิดทำรีเสิร์ชออกมาท่านอาจต้องไปหาข้อมูลรีเสิร์ชออกมาเพื่อที่ท่านจะได้รู้ว่าเฮ้ยแล้วมันยังไงต่อวะอะไรอย่างเงี้ยเคยเห็นเครื่องทำน้ำแข็งไหมฮะน้ำแข็งเกล็ดอ่ะท่านไปลงน้ำแข็งใช่ป่ะน้ำแข็งอะไรน้ำแข็งหลอดน้ำแข็งหลอดนะหลอดใช่ไหมรู้ไหมสมัยก่อนน้ำแข็งมันเป็นน้ำแข็งซองทันไหมรุ่นที่เท่าไหร่ที่เป็นไม่อันนี้เป็นรุ่นที่เท่าไหร่กันเจน2ใช่ป่ะรุ่นแรกคุณพ่อทำน้ำแข็งซองไหมเขาขายเป็นกั๊กอ่ะกั๊กละ7กิโลทันไหมแล้วก็ใช้กระสอบถุงปุ๋ยอ่ะเราทันเนาะแล้วก็มีขี้เลื่อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าดูหนังบูสลีสมัยก่อนเนี่ยจะเห็นมันจะมีฉากบูสลีน้ำแข็งพวกนี้ไม่รู้จักบูสลีอยู่แล้วใช่ไหมสมัยก่อนโรงน้ำแข็งเนี่ยเป็นผู้ส่งเขาเรียกว่าธุรกิจปั้นน้ำเป็นเงินเลยมันเอาน้ำไปผ่านความเย็นออกมาเป็นน้ำแข็งเสร็จแล้ววันหนึ่งมันมีคนทำเครื่องทำน้ำแข็งขึ้นมาเครื่องทำน้ำแข็งเกล็ดเครื่องทำน้ำแข็งยูนิคมันก็จะไปเบียดตลาดของโรงน้ำแข็งโร
โรงน้ำแข็งสมัยก่อนวิธีทำตลาดเขาเอาไอ้ตัวถังทุบน้ำแข็งไปให้กับร้านขายแล้วก็จะมีถังไม้แล้วก็มีตัวทุบนี่ไม่ทันแน่ๆเลยแล้วก็จะมีคนส่งน้ำแข็งซองเป็นลูกลูกหนึ่งจะมี7 4ก้อนก้อนละ1กั๊กกั๊กละ7กิโลเนี่ยละเอียดเว้ยนี่ไม่เคยเห็นแน่ๆเลยมันจะเป็นก้อนแล้วบางทีเขาจะต้องมีเลื่อยเลื่อยจืดจืดจืดโยนลงถังแล้วต้องทุบโป๊ะ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 นี่รุ่นแรกนะรุ่นต่อมาเป็นเครื่องบดทิ้งไปนะเสร็จแล้วก็จะมีถังน้ำแข็งถังน้ำแข็งก็จะมีรูเดรนน้ำออกมาไอ้รูเดรนน้ำออกมาก็มีถังรองผมก็เคยคุยกับคนขายน้ำแข็งว่าให้เวลาไปขายน้ำแข็งอ่ะคุณขายอะไรคุณขายยังไงวะก็นี่ไงพี่พี่ดูที่ถังน้ำก็ดิที่มันเดรนน้ำออกมาน้ำที่ละลายออกจากถังน้ำแข็งแล้วเดรนออกมาคืออะไรคือเงินคุณกำลังละลายกลายเป็นน้ำไปใช่ป่ะใช่ไหมเพราะเขาขายอะไรเขาขายน้ำแข็งหรอขายเครื่องทำน้ำแข็งหรอเปล่าเขาขายเงินที่คุณจะเสียไปด้วยการใช้เครื่องทำน้ำแข็งแล้วมันไม่ละลายไงเพราะว่าเวลามันทำออกมาปั๊บมันอยู่ในถังนี่เห็นไหมเห็นไหมเพราะเครื่องทำน้ำแข็งมันก็เลยเกิดขึ้นมาในสมัยนั้นรวมทั้งโชคดีตรงที่ว่ามันมีเรื่องปัญหาเรื่องความสะอาดอยู่ด้วยแต่วันนี้รูปแบบของโรงน้ำแข็งที่ขายน้ำแข็งก็เปลี่ยนไปน้ำแข็งบางตัวมันถูกนำมาใส่ถุงพลาสติกเป็นแพ็กเกจที่ขายเป็นถุงละกี่กิโลนะ1กิโลได้ไหมถุงละโลใช่ไหมแต่สำหรับร้านอาหารหรืออะไรจะไปลงทีเป็นกระสอบใช่ไหมลงไปในถังโฟมใช่ไหมก็มีการพัฒนาถังให้มันละลายช้าลงนะแล้วที่แน่ๆพวกเรารู้ไหมว่าพวกขายน้ำอ้อยทำลูกชิ้นอะไรต่างๆใช้น้ำแข็งเยอะมากใช่ไหมเชื่อหรือไม่ซื้อน้ำแข็งเดือนหนึ่งเป็นแสนพูดตรงไหมประมาณนั้นเลยใช่ไหมเห็นไหมธุรกิจกลางคืนใช้น้ำแข็งเยอะกว่ากลางวันเห็นไหมเนี่ยถ้าเราไม่รู้สิ่งเหล่านี้เราก็จะไม่รู้ว่าลูกค้าเราคือใครเราจะขายเขาตรงไหนเวลาใดพวกเราว่าต่อไปอนาคตเนี่ยตลาดโดยทั่วไปมันจะหลับไหมคำว่าหลับคือว่าเวลาเรานอนหลับธุรกิจมันไม่หลับนะทุกวันนี้มันเชื่อมโลกเข้าหากันแล้วการให้บริการต่างๆมันเริ่มจะเป็น24ชั่วโมงมากขึ้นนะใช่ป่ะมีใครอยู่ขอนแก่นไหมครับขอนแก่นมีโจ๊กเจ้าหนึ่งเขาเรียกว่าโจ๊กบัตรคิวเคยได้ยินไหมเคยนะเคยใช่ไหมรู้ไหมเขาขายคืนละเท่าไหร่เยอะไหมคือละแสนอัพขายโจ๊กเนี่ยขายโจ๊กอย่างเดียวคือละแสนอัพเลิกเถอะเลิกทำธุรกิจที่ทำเลยไปขายโจ๊ก เลิกเลยกดมุกกฎหมายเลิกเลยเลิกไปขายโจ๊กกันรู้จักข้าวมันไก่โกอาบประตูน้ำไหมครับรู้จักไหมเคยทานไหมสามสี่สิบปีแล้วนะคืนเป็นแสนเปิด24ชั่วโมงโอ้ยโชคดีติมซำรู้จักไหมครับไปญี่ปุ่นใช่เขาซื้อแฟรนไชส์ไปญี่ปุ่นนะครับจากการขอโทษนะครับเมื่อสักครู่อย่างที่ถามโจ๊กเป็นแสนต่อคืนเนี่ยแสดงว่าจำนวนถ้วยต้องเยอะมากในการจัดรูปแบบร้านเนี่ยเคยรู้ว่าคนที่ผมเข้าออกทางมีที่นั่งเพียงพอเขาอยู่ข้างถนนเลยครับเขาต้องขายเทคโอเทคเอาเวย์เขามีทั้งเทคเอาเวย์แล้วก็คนที่มันเที่ยวไปเที่ยวมาเนี่ย26หม้อทางใต้ก็จะมีติ่มซำที่ดังๆช่วงนี้ติ่มซำเราก็วางระบบแฟรนไชส์ทุกวันนี้ช่วงนี้ติ่มซำเขาก็ขายธุรกิจต่อขายต่อมันก็จะมีนักลงทุนเวลาเราทำพัฒนาแฟรนไชส์ไปถึงระดับหนึ่งนะครับมันก็จะมีนักลงทุนที่มีพอร์ตใหญ่ๆพวกนักอินเวสเตอร์ใหญ่ๆเขาไม่สร้างธุรกิจของเขาในการเริ่มนับศูนย์หรอกเขาจะสร้างด้วยการเข้ามาเทคมันจะเป็น merge and acquisition ของเขาในการเข้ามามันก็จะเกิดดีล business deal แบบนี้ขึ้นเสมอดีลไหนมันจะได้ราคาดีไม่ดีก็เกิดจากจำนวนสาขาและความ success ในตลาดของเราเลยนะเพราะรูปแบบของแฟรนไชส์มันไปได้อีกเยอะมากมีลูกค้าอีกรายนึงที่อยู่ขอนแก่นของผมนะครับเขาเป็นร้านค้าปุ๋ยร้านค้าเป็นร้านค้าปุ๋ยที่อยู่ในพื้นที่มีหลายสาขามากเริ่มที่เขาอยู่บ้านไผ่เวลาเรานึกถึงร้านค้าปุ๋ยเรานึกถึงสภาพยังไง
ถ้าเป็นแบบเป็นกระสอบมีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาก็ขายสินค้าเกษตรแต่วันหนึ่งที่เขาสร้างโกดังของเขาทำเป็นรูปแบบสินค้าเขาใหญ่โตขอโทษปีนพันล้านนะครับร้านขายเยอะมากในภาคอีสานแต่เขาต้องการจะพัฒนาเป็นแฟรนไชส์เราก็เข้าไปพัฒนาเราปรับโฉมเราดีไซน์ร้านให้เขาใหม่ร้านโปรโตไทป์ที่เพิ่งขึ้นเนี่ยอยู่ตรงบ้านม่วงเลยสนามบินของขอนแก่นวิ่งไปทางชุมแพนิดเดียวใกล้ๆโรงงาน CK ชูเข้าขวาไปเขาทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นเพราะเขาต้องการจะขายคำว่า convenience เกษตรกรไม่ต้องวิ่งเข้ามาในหัวเมืองใหญ่ๆเพื่อจะหาซื้อปุ๋ยหรือเครื่องมือการเกษตรเราออกไปหาเขาถึงที่คำถามคือพื้นที่เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมอย่างนี้คือโจทย์ที่เราต้องกลับมาคิดรูปแบบของร้านจะเป็นลักษณะที่เราต้องดีไซน์มันเป็นบานเราเรียกว่าบานเราคำว่าบานก็คือจั่วที่อยู่ตรงหลังคาเราเลือกถึงโรงเบียร์โรงเบียร์ตะวันแดงโรงเบียร์ฮอลแลนด์อะไรพวกนี้นึกออกไหมโครงสร้างของมันจะเป็นลักษณะเป็นบานนะไม่ได้แพงอะไรแต่มันคือการสร้างเขาเรียกว่าช็อปไอเดนติตี้โลโก้ดีไซน์แบรนด์ดีไซน์ใหม่แต่มันต้องมีช็อปไอเดนติตี้เกิดขึ้นมาเวลาไปที่ไหนปั๊บถ้าเกิดเขาไปด้วยโมเดลนี้คนจะจำได้ไหมสร้าง awareness ปรับสินค้าในร้านใหม่ต้องลงรายละเอียดว่าสินค้าตัวไหนที่สร้างกำไรและสินค้าตัวไหนที่สร้างเงินให้เหมาะกับคนในพื้นที่แล้วการบริหารจัดการเรื่องสินค้ามันยากตรงที่ว่าสินค้าพวกเกษตรมันเป็นซีซันนิ่งมันมีฤดูกาลมันไม่ได้แบบทั้งปีมันจะกลับมารีพีทได้แล้วถ้าทำยังไงให้ร้านอย่างเงี้ยมันอยู่ได้ก็ต้องมีวิธีการเขาเรียกว่าการทำสแกมเบิลโปรดักต์ที่เข้าไปสแกมเบิลเพิ่มดึงยอดขายจะเงินเด็กยอดขายขึ้นทุกอย่างมันต้องผ่านการวางแผนการคำนวณการออกแบบในแง่ของการในเชิงธุรกิจนะครับโดยที่ต้องอ้างอิงตัวเลขดังนั้นระบบตัวเลขระบบข้อมูลต่างๆจึงมีความสำคัญมากถึงมากที่สุดถ้าท่านทำธุรกิจแล้วท่านไม่เก็บข้อมูลเรื่องตัวเลขหรือเก็บข้อมูลเรื่องตัวเลขแต่ไม่ได้ถูกนำมาวิเคราะห์ตัวเลขมันก็ทำให้เราหลงทางได้เช่นกันจริงหรือไม่จริงถูกไหมครับมันถึงเป็นศาสตร์ชนิดหนึ่งครับครับมีเคสไหนบ้างครับที่เขาเป็นนักศึกษาแล้วก็อาจจะได้ประสบความสำเร็จให้ประสบเท่าที่ควรไอประเด็นมีน้อยของเขาที่มันของตัวเองอะไรมีหลายอย่างครับมันมีปัจจัยเยอะมากครับโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยธุรกิจเนี่ยการสร้างแบรนด์ไม่ยากการสร้างสาขาไม่ยากแต่การสร้างทีมงานโคตรยากนะคือคนมักจะไม่ค่อยมักจะเสร็จในเรื่องของทีมแล้วก็เรื่องของตัวระบบมันก็จ้างเข้ามาทุกอย่างมันมีเอาท์ซอร์สมันจ้างเข้ามาได้หมดแต่มันจะตายก็ตรงที่ว่าทีมงานและคนที่จะรับช่วงต่อไปมันยากมันต้องใช้เวลาในการที่จะสั่งสมเรียนรู้หลายอย่างนะครับบางรายอาจจะทำไปปั๊บผิดหูผิดทางก็มีนะครับหรือบางรายทำไปขาดแคลนเรื่องเงินทุนก็มีดังนั้นในเวลาที่ไปเสียโค้ชเลือกรับเราต้องดูความพร้อมของผู้ประกอบการกันว่าถ้าผู้ประกอบการไม่พร้อมหรือไม่มีอะไรจริงเนี่ยเวลาทำไปเป็นที่ปรึกษาเขาไม่อยากให้ลูกค้าเฟลลูกค้าเฟลแปลว่าโปรไฟล์ที่ปรึกษาจะไม่ดีถูกไหมถ้าลูกค้าสักเซสที่ปรึกษาดีไปด้วยใช่ป่ะเพราะงั้นการจะเลือกแอคเคาท์แต่ละรายเนี่ยต้องสกรีนพอสมควรว่าเขาไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อไปอย่างนี้ต่อไหมต่อนะนะครับถึงไหนถึงมิสเซ็ตคอนเซปต์ว่าเราเป็นใครเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างเรื่องของร้านนั้นเขาเป็นร้านขายเครื่องมือการเกษตรที่ขายความสะดวกออกไปหาเขารู้ว่ากลุ่มลูกค้าเขาคือเกษตรกรเพราะงั้นเวลาเขาจะหาโลเคชั่นเขาต้องดูอะไรหนึ่งดูพื้นที่เพาะปลูกใช่ป่ะตรงไหนเยอะพื้นที่เพาะปลูกเป็นตัวกำหนดสินค้าไหมถ้าปลูกข้าวคุณต้องใช้ปุ๋ยยังไงใช้ยาฆ่าแมลงยังไงใช้ฮอร์โมนยังไงใช้อะไรยังไงถ้าหมดหน้านาไปช่วงนี้เป็นยังไงคุณต้องไปซ่อมโน่นไหมนี่ไหมทำระบบน้ำไหมต้องมีเครื่องกรองไหมสูบน้ำบาดาลไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยเขาก็สามารถที่จะสร้างแยกสินค้าเขาออกมาได้ใช่ป่ะ
พราะงั้นเขาต้องดูพื้นที่เพาะปลูกสองดูจำนวนประชากรในพื้นที่เพาะปลูกไม่งั้นไปเปิดซีซีโซโซแล้วเป็นไงสามต้องดูขอบเขตเส้นทางการเดินทางของเขาเช่นกันนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องไปศึกษาที่ปรึกษาครับที่ปรึกษาต้องลงกลับมาที่เรื่องเมื่อกี้ตั้งแต่ขายเหล็กไปยังขายปุ๋ยขายเหล็กเราขายเวลาขายความประหยัดวันนี้ทุกคนน่ะต้องการเรื่องของเนี่ยสปีดต้องการเรื่องของความเร็วแล้วต้องการความประหยัดสปีดกับความเร็วเวลาพวกนี้มันคือเวลาเนี่ยมันคือตัวที่จะเพิ่มกำไรให้เราใช่ไหมถูกไหมฮะเพราะงั้นอันนี้คือสิ่งที่เราต้องรู้ให้ได้นะครับว่า business concept เราเนี่ยเราขายอะไรอันที่สองก็คือ core competency เราจะพัฒนาธุรกิจเราให้เป็นแฟรนไชส์อย่างแรกเราต้องวางแผนกลยุทธ์การจะวางแผนกลยุทธ์เราต้องตอบคำถามว่าเราเป็นใครเรามีความสามารถหลักคืออะไรความสามารถหลักคืออะไรเช่นเรามีความสามารถในการจัดซื้อเช่นเรามีความสามารถหรือความสามารถหลักเราในการระดมเงินทุนหรือเรามีความสามารถหลักก็คือเรารู้เทคนิคในการทำนี่ทำนั่นทำโน้นอย่างเนี้ยกรณีอย่างเนี้ยเรามีความสามารถหลักในเรื่องของการรวมกลุ่มของเภสัชกรสมมติติวเตอร์รายหนึ่งที่เคยเราปรึกษากับทำวิเศษโค้ชเขามีความคำว่าติวเตอร์เราไม่ถือโรงเรียนกฎวิชานะโรงเรียนกฎวิชาทุกวันนี้เนี่ยมีสองประเภทประเภทหนึ่งคือสอนสดๆแต่ประเภทหนึ่งคือดูวิดีโอหรือเรียกว่าออนดีมานด์ถูกไหมถ้าเรามีลูกเราอยากให้ลูกเรียนแบบไหนไลฟ์นี่คือบนจอเขาเรียกว่าไลฟ์แต่สดๆไม่ใช่บนจอสดๆเครียดเนี่ยอินเตอร์แอคทีฟเอาแบบไหนอีฟเอาแบบไหนอินเตอร์แอคทีฟใช่ไหมชอบแบบนั้นใช่ไหมบางเรื่องแล้วทีนี้เวลาเขาจะขายแฟรนไชส์ออกไปอ่ะผมถามว่าการสอนสดขายแฟรนไชส์ออกไปยากไหมแบบอินเตอร์แอคทีฟเพราะคีย์มันคือครูที่จะสอนใช่ป่ะแล้วครูที่จะสอนเนี่ยสแตนดาร์ดมันเท่ากันไหมมันจะทำแฟรนไชส์ยังไงเออถูกป่ะเพราะงั้นการสอนสดจึงมีข้อจำกัดในเรื่องของการขยายแฟรนไชส์ขึ้นมาแต่ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้แต่ทำได้ก็จะต้องอยู่ในแอร์เรียประมาณนึงใช่ป่ะนะเพราะงั้นเวลาที่เราถามว่าท่านอยากทำแฟรนไชส์ความสามารถของติวเตอร์อะไรนี่คืออะไรเขาสามารถที่จะสร้างครูที่จะสอนสดได้อันนี้ก็คือ core competency แต่บางรายที่ไม่สามารถสร้างครูที่จะสอนสดได้เขาสอนติวเตอร์เขาสร้างติวเตอร์สตาร์เช่นครูอุ๊เป็นซิมบลิกเรื่องอะไรครูอุ๊เคมีครูลิลลี่ครูลิลลี่สอนภาษาไทยครูสมศรีครูลิลลี่สอนภาษาไทยครูสมศรีภาษาทำไมมันไม่ครูลิลลี่สอนภาษาอังกฤษนะเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นติวเตอร์สตาร์เป็นเหมือนเป็นสัญลักษณ์เป็นอะไรเขาก็จะเอาหน้าของครูสมศรีครูอะไรถ่ายเป็นคอนเทนต์เก็บไว้แล้วก็แพร่ออกไปทางอินเทอร์เน็ตทางมัลติมีเดียที่เขาใช้ลักษณะอย่างเงี้ยจึงขายเป็นแฟรนไชส์ได้ถูกไหมถูกแล้วก็สร้างคอมพิวเตอร์ซีขึ้นมาให้เราดูก่อนว่าคอคอมพิวเตอร์ซีของเราคืออะไรอะไรคือถ้าธุรกิจเราจะไปทางนี้เรารู้ว่าเราเป็นใครไอ้ตัวเนี้ยเรามีพอไหมถ้าไม่พอใส่อะไรต้องสร้างอะไรขึ้นมาใส่เข้าไปอย่างกรณีของร้านเหล็กที่ผมบอกเนี่ยคอคอมพิวเตอร์ซีของเขาก็คือทีมงานเราเรียกว่ามันเขาเรียกว่าเป็นเทเลเขาเป็นลักษณะของ B2B ปั๊บการให้ข้อมูลลูกค้าสปีดเขาสำคัญที่สุดเลยในการที่จะตอบให้ข้อมูลต่างๆเรื่องราคาเรื่องอะไรต่างๆอะไรการจัดทำกับเซลล์โปรเซสทั้งหมดนี่คือหัวใจของงานนะเพราะงั้นคอคอมพิวเตอร์เขาคือเทเลแต่เทเลอย่างเดียวยังไม่พอ
ต้องพัฒนาตรงจุดตรงนี้ให้กลายเป็นเซ็นทรัลผมใช้ว่าเซ็นทรัลซัพพอร์ตติ้งซิสเต็มก็คือ CSS ต้อง implement competency ตัวนี้ขึ้นมาให้ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมามีคำถามครับว่าผมมีงานมาถามอ๋อใครทำแอปเหรอเจ๋งเจ๋งวันนี้เราได้เจอแล้วคนทำแอปเดี๋ยวเราให้เวลา10นาทีโฆษณานะครับต่อมาก็คือ competitive advantage คือท่านต้องหาให้ได้ว่าในธุรกิจของท่านเนี่ยเวลาท่านจะพัฒนาแฟรนไชส์เฮ้ยท่านมีข้อได้เปรียบเขาคืออะไรตอนที่เบียร์ช้างจะเอาตอนที่เบียร์ช้างจะเข้าตลาดเขามีข้อได้เปรียบคืออะไรเขาถึงทำตลาดแล้วโค่นเบียร์สิงห์ได้ได้ไหมได้ไหมหนูไม่ดื่มเบียร์CP อ่ะเขาไปทางไหนเบียร์ช้างชนะทางไหนในแง่ CP ดีมานราคาเอา CP product price place promotion เบียร์ช้างสู้กับเบียร์สิงห์ตอนช้างเข้าตลาดใหม่ๆเขาชนะด้วยคำว่า place คือช่องทางการจัดจำหน่ายเพราะเดิมทีของเขามีขายเหล้าอยู่ใช่ป่ะที่เขาแซวว่าขายเหล้าพวกเบียร์เจอใช่ไหมใครขายเหล้าอยู่บ้างนะมีเช่นโอ้ขายเหล้าด้วยเหรอใช่ไหมเราเจอขายเหล้าพุ่งเบียร์ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาไปได้ช่องทางนี้ราคาเป็นอีกเรื่องหนึ่งแน่นอนในช่วงแรกราคา400ใช่ป่ะ400ให้คนได้ trial กำไรน้อยหน่อยให้ร้านยี่ปัวได้เยอะหน่อยแต่เขาผ่านเข้าช่องนี้เพื่อจะปูพรมให้ทั่วประเทศแล้วมันเกิดความเคยชินวันนี้ก็เลยติดเบียร์สิงห์เสียแชมป์เพราะงั้นนี่คือคอcompetitive advantage ของเขาที่ของเราเราเป็นรีเทลอ่ะเราจะมี advantage หรือข้อได้เปรียบตรงไหนได้บ้างในการเช่นถ้าเรามีลูกค้าที่อยู่กับเราเยอะมากหลายครอบคลุมพื้นที่นั่นคือข้อได้เปรียบถ้าเราขายส่งอยู่ใช่ไหมหรือ2เราเป็นเจ้าใหญ่เราถ้าเรารู้ว่ากำลังการใช้น้ำแข็งในพื้นที่เนี่ยต่อวันเนี่ยกี่ตังเรารู้คู่แข่งเลยว่าคู่แข่งเราเนี่ยมันทำเครื่องจักรมาในการหรือน้ำแข็งได้กี่ตันเรากี่ตันเรากินส่วนแบ่งเท่าไหร่แล้วถ้าความต้องการในพื้นที่นั้นเนี่ยยังไม่เพียงพอเราสามารถที่จะคอฟเวอร์เข้าไปอีกได้เท่าไหร่ในการผลิตนั่นคือเป็นการข้อได้เปรียบอีกเหมือนกันเราจะขยายยังไงเราจะสร้างข้อได้เปรียบนี้ยังไงหรือระบบการจัดส่งของเรามีข้อได้เปรียบไหมระบบการบริหารจัดการของเรามีข้อได้เปรียบไหมคู่แข่งมันไม่มี call center ไว้น้ำแข็งอะเรามี call center เงี้ยถ้าน้ำแข็งหมดเนี่ย15นาทีกูถึงอย่างน้อยที่สุดก็15นาทีไม่ทันแล้วนะถ้าเขาเป็นร้านอาหาร15นาทีเขาตายไหมโทรมาปั๊บอีก1นาทีน้ำแข็งส่งทำได้ไหมยากเนาะแต่ว่าเป็นไปได้ใช่ไหมว่าถ้าในช่วงเวลาที่รัชอาของเขามากๆถ้าเขาไม่มีน้ำแข็งเสิร์ฟลูกค้าเขาเสียประโยชน์ทันทีก็เป็นไปได้ขายเหล้าพวกน้ำแข็งไม่ได้นะใช่ไหมถูกไหมอะไรคือข้อที่เปลี่ยนนี่คือสิ่งเราต้องคิดเมื่อวานนี้ผมประชุมกับลูกค้ารายหนึ่งตอนช่วงนึงเราก็พูดกันเล่นๆเขาก็ถามเราอาจารย์ทำธุรกิจอะไรดีโอ้เจอคำถามนี้เยอะมากเลยคุณอยากได้ธุรกิจที่แบบว่าคนเขาบอกว่าทำธุรกิจอะไรดีจังที่แบบคนไม่ต้องมาต่อรองเรื่องราคาไม่เรื่องมากไม่อะไรอ่ะคำเราพูดง่ายอ่ะเราพูดฝ่ายเดียวไม่มีต่อรองอ่ะอยากได้ไหมทุกวันนี้เราโดนต่อรองเยอะนะผมนึกเสร็จมาอยู่ธุรกิจหนึ่งแล้วเราไม่มีคนต่อรองคุณขายโลงจะมีไหมอ่ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อโลงหนึ่งแถมโลงอีกหนึ่งซื้อโลงแถมพวงหรีดมีไหมขอต่อหน่อยมีไหมมีเหรอซื้อลงแถมพวงหรีดหรือว่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อลงแล้วจัดดอกไม้ให้อ๋ออันนั้นมันแล้วซื้อลงแถมโลมีไหมมันก็เป็นทางแถมโลไม้แล้วก็มีโลข้างนอกอีกครับมันจะมีการกรอบอะไรครับอู้ธุรกิจโลยังมีมีครับมีจัดเบรกมีฟรีเบรกอะไ
อย่างนั้นคือ service เพิ่ม app เพิ่ม app เพิ่มนั่นคือเขาพยายามสร้าง value เขาเพิ่มทุกวันนี้มันมี organize งานส่งไงมี organizer งานส่งโดยเฉพาะคนจีนเยอะเลยใช่ไหมคนจีนจะมีเช็คลิสต์มาให้แล้วเลือกเอาบ้านใหญ่บ้านเล็กภูเขาใหญ่ภูเขาเล็กกองนั้นกองมีใช่ไหมใช่ไหมฮะเขาเดี๋ยวนี้เขามีอย่างนี้กันหมดแล้วเห็นไหมหลายๆธุรกิจเพราะฉะนั้นธุรกิจมันแบบแข่งขันกันแบบสูงอ่ะใช่ป่ะเราถึงต้องหา competitive advantage ให้เจอถามตัวเองนะว่าเรา advantage ตรงไหนนะครับที่บอกแล้วท่านฮะเราต้องเบรกเท่าไหร่ครับเที่ยงครึ่งใช่ไหมครับโอเคที่ผมไปเที่ยง15แล้วหรอแล้วอีกนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวหิวไหมไม่หิวใช่ไหมงั้นเราเบรกสักบ่ายโมง ต่อมาก็คือแบรนด์ไอเดนติตี้คือวันนี้ธุรกิจเรามีแบรนด์กันทุกคนถูกป่ะถ้าจะทำแฟรนไชส์ให้ถามตัวเองว่าแบรนด์เราเนี่ยชื่อของมันหรือโลโก้ของมันเนี่ยเป็นคอมมอนเนมหรือเปล่าไปจดทะเบียนได้ป่ะถ้าจบไม่ได้การขายแฟรนไชส์อันนั้นจะมีผลเพราะเวลาที่เราขายแฟรนไชส์เราขายสิทธิ์ในการที่จะให้เขาใช้โลโก้หรือแบรนด์ของเราใช่ไหมถูกไหมฮะเราจะต้องรู้ว่าแบรนด์ไอ้คือ1เราต้องรู้ว่าแบรนด์เราชื่ออะไรจดได้ไหม2คือจดได้ไหม3มันมีไอเดนติตี้ที่เราสร้างไว้หรือยังนะครับการดีไซน์แบรนด์ไอเดนติตี้มันเป็นศาสตร์ชนิดหนึ่งนะมันเป็นศาสตร์ชนิดหนึ่งมีอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยไปทำงานด้วยการโครงการต้นกล้านี่แหละเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าผมเมื่อจะทำผลิตสินค้ามาเนี่ยผมเลือกใส่แบรนด์อะไรดีจะขายญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นผมใช้ตัวนี้เยอะเป็นพวกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผมก็นึกชื่อญี่ปุ่นตั้งนานเนี่ยผมได้ชื่อนี้มาอาจารย์ชื่อคิมิโอะคิมิโอะพอไหมพอแล้วลูกสาวเขามาบอกป๊าป๊าชื่อนี้อะไรชื่อคิมิโอะอ๋อคิดไม่ออกบอกใช่ก็บอกได้ป๊ามาจากคำนี้แหละคิดไม่ออกก็กลายเป็นคิมิโอะเสร็จแล้วพอมาเล่าให้ผมฟังบอกอาจารย์เปลี่ยนเลยผมบอกอาจารย์คำนี้ลูกสาวอาจารย์พูดถูกแล้วแต่ผมแปลหนักกว่านั้นอีกบอกอาจารย์แปลว่าอะไรขี้ไม่ออกบอกว่ะโอ้แล้วชื่อผมชื่อนี้ไม่เหมาะดิคิดไม่ออกก็คิดไม่ออกเอ้าใช่ดิอาจารย์ไม่ใช้คำนี้น่าเกลียดคิดไม่ออกเขาก็เลยเปลี่ยนใหม่งั้นอาจารย์ว่าไงบอกคิโอเนะเปลี่ยนใหม่เป็นคิโอเนะอ้าวแปลว่าอะไรคิดออกนะก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นคิโอเนะคิดออกนะนะเรื่องเล่าฮาๆแต่ว่าไอ้บนชื่อต่างๆเนี่ยมันมักจะมาได้มาจากอย่างเนี้ยคล้ายๆอย่างเงี้ยอันนึงที่เราเคยทำให้คนที่ทำตอนนั้นออกแบบให้ไปที่จันทบุรีนะครับมีชาวสวนเขารวมตัวกันจันทบุรีที่ปลูกทุเรียนเยอะนะรู้ใช่ไหมครับแล้วทุเรียนแบบพรีเมียมด้วยมีชาวสวนเขารวมตัวกันในชื่ออโนกรุ๊ปนะครับอโนกรุ๊ปนี่รวมกันแล้วหลายพันไร่มากของจันทบุรีแล้วเขาก็ส่งทุเรียนแบบพรีเมียมส่งออกปัญหาหนึ่งของเขาคือเวลาเขาส่งออกให้พ่อค้าคนกลางที่เป็นชาวจีนเนี่ยเขาไม่เคยเรื่องของราคาจะถูกกดเสมอเราก็แก้ปัญหาให้เขาบอกว่าเฮ้ยคุณต้องดีไซน์บิสเนสคอนเซ็ปต์คุณใหม่บิสเนสคอนเซ็ปต์ตอนที่เราคิดให้ก็คือว่าคุณไม่ได้มีแค่ทุเรียนอย่างเดียวนี่คุณต้องสร้างสัญลักษณ์บางอย่างที่เป็นตัวการันตีว่าสินค้าของคุณเนี่ยคือพรีเมียมเพราะงั้นคุณไม่ได้ขายทุเรียนขายอะไรขายคุณภาพขายพรีเมียมฟู้ดการคัดเลือกแต่จะทำอย่างไรให้คนรู้สึกว่าของคุณคือพรีเมียมฟู้ดก็สร้างแบรนด์ขึ้นมาตัวหนึ่งโดยใช้คำว่าไปเปิดเอาเป็นภาษาเนเธอร์แลนด์ยังไง VOCE 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 คือแบรนด์ที่จะการันตีมันจะเป็นแท็กที่อยู่กับสินค้าเป็นแพ็กเกจจิ้งที่อยู่กับสินค้าหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เพราะงั้นโมเซ่ไปติดที่ตัวไหนแปลว่าตัวนั้นคือพรีเมียมเห็นไหมไม่ใช่ทุเรียนเดียวอะไรก็ได้ที่ดีเขาก็ไปดีไซน์กล่องตอนงานไทเฟกซ์รอบที่แล้วเนี่ยเขาออกมาโชว์ของเอกชนเลยครับต
อนนั้นโครงการต้นกล้าเราเข้าไปทำงานให้กับโครงการต้นกล้าทุกโคแล้วก็พัฒนาให้ SME แบบนี้ของจริงเลยมีหลายรายที่ได้รางวัลไปเขาทำเป็นกล่องมาเขาไปออกอีกแบรนด์นึง Exotic โอเซ่ของเขาเป็นตัวพรีเมียมแล้วนะเขาก็ทำออกมาทุเรียนที่หมอนทองที่อยู่ในกล่องของโอเซ่เนี่ยขายลูกละ 1,800 ลูกละแต่ Exotic ลูกละ 3,800 คือไอ้นี่พรีเมียมอันนั้นมันท่อพรีเมียมใช่ไหมแต่นี่คือแบรนด์ที่ต้องการสร้างมันคือการสร้าง value ให้กับตัวธุรกิจเพราะงั้นเขาโมเซหรืออโนมากรุ๊ปอโนกรุ๊ปจึงไม่ได้เป็นบริษัทหรือธุรกิจที่ขายผลไม้ใช่ป่ะพอเข้าใจนะเพราะงั้นคำการสร้างแบรนด์กับการดีไซน์ตัว business concept หรือคำตอบที่ว่าคุณเป็นใครจึงมีความหมายและมีความสำคัญด้วยประการชนิดแลไปข้างไหนเสียเงินครับเพราะเขาไปจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วเขาไปจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วแต่วันนี้เขามีหน้าที่คือเขาต้องสร้างการรับรู้ในตลาดคืออันนี้คือต้นกำเนิดของแบรนด์โลโก้อย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้คนทั่วโลกเนี่ยจะรู้จักเขาในนามโรเซ่แค่ไหนอยู่ที่เขาทำการตลาดแต่เขาต้องปักหลักแล้วว่าเขามีแบรนด์ไอเดนติตี้อยู่ที่การตลาดเขาจะทำแต่มันต้องเริ่มต้นมาจากการดีไซน์แบรนด์ก่อนถูกไหมฮะเอาไอเดียไปใช้ได้นะครับแต่ว่าแบรนด์คงไม่ได้เพราะว่าเขาจบไปแล้วนะแต่นี่คือลักษณะของคอนเซ็ปต์การดีไซน์เพราะการสร้างแบรนด์ไอเดนติตี้เนี่ยมันคือการสร้างอัตลักษณ์เวลาทำแบรนด์ไอเดนติตี้เนี่ยมันจะมีเขาเรียกการทำ CI แบรนด์นวดก็คือ corporate identity เวลามันจะไปอยู่ในตัวแบรนด์หรือโลโก้ของเราเนี่ยเวลามันจะไปอยู่ในนามบัตรอยู่ในหัวกระดาษจดหมายซองตัวเอกสารต่างๆเนี่ยมันต้องมีรูปแบบมีแมนนวลของมันโดยเพราะเวลาเราชอบไปจับยืดอ่ะจับยืดไปยืดมาผิดสเกลหมดอ่ะซึ่งมันจะผิดเพี้ยนหรือแม้กระทั่งโทนสีก็ไม่ได้ต้องเป๊ะทำไมต้องมีเพราะเวลาที่แฟรนไชส์ซีเราเอาไปใช้อ่ะเราต้องคุมนะตัวที่เป็นทรัพย์สินที่เราให้เขาไปอ่ะคือแบรนด์ถ้าเราไม่มีตัวนี้เขาเอาแบรนด์ของเราไปแล้วเขาทำยังไงก็ได้เละนะครับใช่ไหมครับเราก็ไม่เกิดในแง่ของแบรนด์ awareness นะมีใครรู้จักร้านมานีมีหม้อไหมใครทานไหมมานีมีหม้อของแท้ต้องเท้าคานอะไรเคยเจอไหมมันมีสองอันหรือเทวินก็มี2ที่น้องกันอะไรประมาณอย่างเงี้ยเพราะงั้นบางทีเค้าจะเถียงกันอยู่อะไรประมาณอย่างเงี้ยศึกษาเรื่องตัวต่อมาเดี๋ยวให้จบอันนี้ก่อนพอเรามีแบรนด์ไอเดนติตี้ก็ต้องมีแบรนด์เพอร์ซันนอลิตี้พวกนี้มันเกี่ยวข้องกันน่ะคุณในลักษณะของแบรนด์เพอร์ซันนอลิตี้มันจะเน้นเรื่องของแบรนด์แล้วก็มีตัวนี้สำคัญตอบให้ได้ว่าเบเนฟิตgain from brand ตัวนี้ต้องตอบให้ได้ benefit gain from brand ก็คือว่าลูกค้าเวลามาใช้บริการมาซื้อสินค้าบริการที่ร้านของเราเขาได้อะไรคือ benefit ที่เขาได้ถ้าเราง่ายๆเราเดินไป Starbucks อ่ะเราสมมติเราเดินเข้าไปในร้าน Starbucks อ่ะ benefit gain from brand ของ Starbucks คืออะไรอย่างแรกเลยคือดูดีอย่างที่สองก็คือบรรยากาศอย่างที่สามคือความสบายเวลานั่งแอร์เย็นไหมมี Wi-Fi เล่นอ่ะอย่างที่สี่ก็คือมีของกินให้เราอร่อยไม่อร่อยไม่รู้อ่ะกินเข้าไปมันอร่อยอ่ะไม่อร่อยก็เสียดายของดิเสียดายดิสักร้อยกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมร้านอาหารเนี่ยที่เวลาเขาปรับเปลี่ยนกันเนี่ยเวลาที่เขาจะเพิ่มราคาอาหารขึ้นมาเขามักจะปรับเปลี่ยนเรื่องดีไซน์ของร้านสังเกตไหมมันคือการเพิ่ม value คือเพิ่มคำว่า transaction value ให้เกิดขึ้นผู้บริโภคที่เข้าไปนั่งกินแม้กระทั่งโต๊ะถ้วยจานช้อนลักษณะของโต๊ะแสงไฟทุกอย่างมีผลกับความรู้สึกของคนทั้งนั้นมันคือ five sense ทำไมร้านสปาต้องมีกลิ่นทำไมต้องมีเสียงเพลงทำไมไฟต้องประมาณนี้
เออต้องสีนี้ต้องไฟจะสว่างแบบนี้ไหมมีใครเขาใช้ร้านสปาเปิดใช้ฟลูออเรสเซนต์อย่างนี้ไหมมีไหมไม่แน่นะสถานียาอาจจะทำไฟมีอะโรมาเข้าไปแล้วผ่อนคลายใครจะไปรู้ใช่ป่ะคือมันจะต้องมีมันต้องสร้างบรรยากาศคนที่เก่งในเรื่องพวกนี้ก็จะแอดแวลูเข้าไปให้กับธุรกิจให้กับร้านได้เยอะหรือเปล่าครับเพราะมันคือความแตกต่างมันคือสัมผัสมันคือ experience ที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เข้ามาใช้บริการมันทำให้เกิดการซื้อซ้ำเกิดการบอกต่อทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวง layout อย่าทำเป็น layout ของร้านค้าปลีกสำคัญนะการจัด layout เนี่ยอะไรอยู่หน้าอะไรอยู่หลังอะไรอยู่ตรงนี้จะหันเชลยังไงหันอะไรเคาน์เตอร์อยู่ทางไหนเข้าออกในโฟลว์ต่างๆสำคัญมากนะพวกนี้เป็นศาสตร์นะครับมันคือ merchandise ทั้งหมดนะมาถึงแบรนด์สโลแกนพอเรารู้ว่าเราเป็นใครนะเรารู้ว่าเราเป็นใคร target ของเราคือใครเรารู้ว่าแบรนด์เราจะเป็นแบบไหนเราจะใส่สโลแกนไปว่าอย่างไรสโลแกนอันนี้มาสโลแกนแล้วหมออยากมีสโลแกนไหมมีว่าห่วงใยโดยเภสัชกรมือหนึ่งเออก็ดีนะแปลว่าเราแคร์คุณเราจะเอาให้มันคล้องวันนี้ท่องง่ายๆดีไหมห่วงใยโดยเภสัชกรมือหนึ่งเคยได้ยินสโลแกนของนมตราบีไหมคือนมตาหมีเนี่ยเขาขายใครรู้ไหมถักโอ้ยไม่ทักสมัยก่อนเนี่ยนมตาหมีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ซื้อไปเพื่อเยี่ยมไข้หรือซื้อให้คนเป็นของขวัญสมัยนี้มันกลายเป็นแบรนด์ใช่ไหมเป็นกลายเป็นลังนกใช่ไหมแต่สมัยก่อนเนี่ยเพื่อคนที่คุณรักมันซึ้งไหมเพื่อคนที่คุณรักด้วยนมตาหมีแปลว่าอะไรเราซื้ออะไรซื้อนมหมอเราซื้อความห่วงใยเราอยากให้ความห่วงใยนี่คือสิ่งที่เขาใส่เข้าไปมันคือแอสนมอ่ะใช่ป่ะแต่เขาบอกว่าเพื่อคนที่คุณรักเท่านั้นแหละมันกลายเป็นของขายดีขึ้นมาทันทีทันควันเลยนะต้องบอกว่าเพื่ออะไรนะนี่คือสโลแกนการบินไทยอันนี้รักคุณเท่าฟ้าก่อนหน้านั้น smooth as silkเอาสังเกตถ้าใครนั่งเครื่องการบินไทยอ่ะจะรู้ว่าเวลาลงอ่ะมันนิ่งถ้าใครไปนั่งนกแอร์หรือแอร์เอเชียกับกันมันโคตรซิ่งเลยเคยไหมฮาร์ดคอร์มากอ่ะคือมาเลทไปแล้ว2ชั่วโมงแต่ถึงตรงเวลามีอะไรบ้างถึงผมจะมาเลทแต่ผมตรงเวลานะอะไรอย่างเงี้ยคือล้อเล่นแต่ว่าเขาจะแบบนี้คือเวลาเครื่องบินจะเลี้ยวอ่ะสังเกตอ่ะเขาจะต้องแบบหักทีละมุมทีละมุมทีละมุมเนี่ยไอ้เนี่ยผมเจอนะโอ้โหพอกำลังแท็กซี่เข้ารันเวย์จะเทคออฟเนี่ยนะปกติต้องจุดทีละสเต็ปนี่ไม่มีครับสาดโค้งแรงวืดทำเวลามากหัวเสียค่าเช่าสนามบินแดงเนี่ยเวลาลงบางทีตึ้งอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหรอแล้วดีขึ้นใช่ไหมโอเคนี่คือสโลแกนเนาะนะครับใกล้หมดแล้วแบรนด์ทาร์เก็ตแบรนด์ทาร์เก็ตก็คือระบุสิ่งเหล่านี้คือตัวที่ต้องตอบคำถามนะครับระบุว่าลูกค้าคือใครทาร์เก็ตคือใครอันสุดท้ายก็คือแบรนด์ซาติสฟายเออร์มีลูกค้ารายหนึ่งเคยมาปรึกษากับวิสเซนโคชนะครับเขาขายปลั๊กไฟฟ้าพอขายปลั๊กไฟฟ้าขายปลั๊กพวกเราเชื่อไหมขายปลั๊กที่รวยเลยไอ้ปลั๊กไฟที่เรามาต่อพ่วงกันเนี่ยนะแต่เราเคยเจอปลั๊กอันละหมื่นกว่าบาทไหมเคยเจอยังซื้อไหมซื้อไหมปลั๊กหมื่นกว่าบาทคือถ้าพูดถึงปลั๊กเราไม่เคยให้ความสำคัญกับแบรนด์หรอกใช่ป่ะเราไปซื้อที่ไหนโลตัสเราซื้อเจอที่ไหนเราก็ซื้อเพิ่มเติมคีออสข้างทางในห้างเราก็ซื้อใช่ไหมถูกป่ะแต่เรารู้ไหมว่าเราไม่มีใครเคยรู้เลยว่าปลั๊กแต่ละอันเนี่ยมันมีข้อเสียขนาดไหนแล้ววันนี้เชื่อไหมว่าโลกกำลังจะเปลี่ยนไป
จนที่กำลังมาวันนี้เนี่ยคือเจนพวกกลุ่มที่เป็นเบบี้บูมเมอร์ใกล้หมดนะอีก10ปีข้างหน้านะเจน X กับมิเลเนียลจะมีอัตราส่วน 50% ของประชากรบนโลกนี้แล้วคือคนที่มีกำลังซื้อสูงมาก 80% ของรายได้ของกลุ่มนี้จะใช้จ่ายในการบริโภคโลกในยุคหน้าจะกลายเป็นคำว่าสมาร์ทเวิลด์เคยได้ยินไหมวันนี้ทุกอย่างมันวิ่งเข้าสู่คำว่าสมาร์ทน้ำมันหมดยุคยังตอนนี้จอดรถต้องเล็งกันเนี่ยมีใครขับรถประเภทแบบถอยจอดอัตโนมัติเข้ายังยังต้องเอี้ยวคออยู่ไหมเอาเป็นง่ายๆวันนี้รถเราเนี่ยก็จะเริ่มมีเทคโนโลยีที่มีคนช่วยขับเดี๋ยวคอยดูนะมีนะคนช่วยขับมีเด็กตอนนี้เนวิเกเตอร์มีแล้วจอหลังมีแล้วอะไรมีแล้วรุ่นนี้ขับเกียร์แมนนวลกันเป็นไหมเป็นไหมสารภาพมาเป็นไหมเกียร์แมนนวลขับเป็นไหมเป็นไหมเห็นไหมเจอรถเกียร์แมนนวลตายเลยเห็นไหมแล้วรุ่นเราเป็นขับเกียร์แมนนวลนะผู้ชายขับเป็นไหมเกียร์แมนนวลเป็นโอเคนะมันก็จะเริ่มเข้าสู่ยุคที่มันเป็นสมาร์ทเวิลด์บ้านร้านขายปลั๊กเนี่ยเขาก็ถามว่าเขาจะเป็นอะไรส่วนใหญ่เขาจะขายแต่ปลั๊กแล้วพวกแอสเซสพวกแกดเจ็ตอ่ะเรียกว่าแกดเจ็ตแล้วธุรกิจคุณจะขายอะไรมันต้องถามว่าคุณจะขายอะไรคุณจะเป็นร้านค้าปลีกสักร้านหนึ่งแล้วคุณจะขายอะไรขายปลั๊กอย่างเดียวมันรอดไหมเนี่ยคนซื้อปลั๊กไปแล้ววันนี้พรุ่งนี้จะกลับมาซื้อใหม่ไหมนู่นไม่รู้เมื่อไหร่แล้วมันจะกลับมาซื้อที่เดิมไหมจะซื้อที่ห้องของเราไหมแล้วไอ้ปลั๊กหมื่นกว่าบาทจะขายได้ไหมปลั๊กหมื่นกว่าบาทมันจะมีช่องที่เป็น USB ช่องเสียบนี้กันฟ้าผ่ากันนู่นกันนี่เพราะอุปกรณ์สมัยนี้มันแพงนะครับวันหนึ่งถ้าเราเสียบปลั๊กไว้ฟ้าผ่าไอ้เซิร์ชมันเราไม่มีเซิร์ชโปรเทคชั่นเนี่ยตุ้มขึ้นมา iPhone 7ที่เรากำลังหมายมั่นปั้นมืออยู่จะเป็นยังไงเมื่อคืนเนี่ยเพิ่งคุยกับคุณนี้ไป iPhone 7ออกเมื่อคืนมีใครรู้ป่ะมีสาวก iPhone กี่คนเนี่ยมีแต่ Samsung ใช่ไหมอ๋อโอเคมี iPhone ไหนใครใช้ iPhone ของผมเทสหน่อยเทสสลากหน่อยเฮ้ยเยอะเลยแล้วที่เหลือ Samsung เหรอโอ้ยแอนรอบนี้ Android สู้ไม่ได้ใช้2อย่างเลยโอ้หลายใจอ๋อแต่ผมใช้มานะผมเมื่อก่อนผมสาวก Samsung นะแต่ทุกวันนี้ผมสาวก iPhone มันทนชื่อบริษัทใช่ไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับปลั๊กเนี่ยรางปลั๊กนี่เลยฮะรางปลั๊กที่เป็นเขาที่ดึงออกมาเขามีระบบครับไม่ใช่การไฟตกการไฟกระชากการคือป้องกันไม่ให้มันไฟมันวิ่งเข้าไปทำลายความเสียหายของดีไวซ์ต่างๆที่เรามีอีฟเขาต้องมองไปข้างหน้าไงถ้าเขาเป็นร้านขายเครื่องสินค้าพวกนี้อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้เขาก็ต้องมองไปแล้วต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเขาเป็นใครเนี่ยนี่คือโจทย์ถ้าจะสร้างธุรกิจแล้วทำด้วยแฟรนไชส์เห็นไหมนี่บอกไหมมันไม่ง่ายไงมันจะต้องตอบให้ได้แต่ผมแค่บอกว่าทุกวันนี้กับโลกในอนาคตเจนมันจะเป็นแบบนี้แล้วมันวิ่งสู่คำว่าอินเทลลิเจนซ์วิ่งเข้าสู่คำว่าสมาร์ทเวิลด์ทุกวันนี้เวลาเราจะเข้าบ้านเนี่ยเดี๋ยวนี้รีโมทประตูบ้านก็มีแอร์ก็มีรีโมทอะไรก็มีใครจะรู้ว่าวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยทุกอย่างดีไวซ์ทุกอย่างมันการคอนโทรลทุกอย่างจะอยู่บนนี้ทั้งหมดสมัยก่อนทีวีกับคอมพิวเตอร์คนละตลาดไหมทีวีคอมพิวเตอร์โทรศัพท์ตลาดคนละตัวไหมแต่วันนี้ทีวีกับคอมพิวเตอร์ทีวีคอมพิวเตอร์ดูทีวีได้ไหมแต่ทีวีทำแบบคอมพิวเตอร์ได้ไหมไม่ได้ทีวีถึงได้มีใครเคยซื้อไอ้พวกจอแพงๆ 200,000 มาแล้วมั้งในทางที่มีอยู่แล้ว แล้ววันนี้เป็นไงช้ำนะ ยกให้ก็ยังไม่เอาเลย LED มีใครเคยซื้อ3มิติไป มีเอามีอีกแล้วตอนนี้ดูไหม ปวดหัวดู ตาลาย มีใครเคยซื้อพลาสมาบ้าง มีอีกแล้วตอนนี้ทิ้งหมด LED เพราะราคามันถูกลงนี่เห็นไหมว่าทุกอย่างทีวีมันตายเพราะว่าไอ้คอมพิวเตอร์เข้ามาเปลี่ยนวันนี้คอมพิวเตอร์
โดนโทรศัพท์กับมือถือเมื่อก่อนเคยเป็นคนตลาดคนละตลาดวันนี้คอมพิวเตอร์โทรศัพท์ได้เหมือนมือถือป่ะเปล่าแต่มือถือทำได้เหมือนคอมพิวเตอร์ขึ้นไหมมันเริ่มเข้ามาอยู่ในตลาดเดียวกันแชร์ตลาดเหมือนกันเป็นสินค้าที่ทดแทนกันได้มันเริ่มมีวิวัฒนาการนี้แล้วโลกมันกำลังจะเปลี่ยนไปหลายอย่างเนี่ยแล้ววันนี้ทุกคนเวลาถือมือถือเนี่ยโปเกมอนมารู้ไหมอะไรขายดีสุดมีใครเล่นโปเกมอนบ้างPower Bank ใช่ป่ะแล้วโอ้โหเรานะมันพออะไรกันเยอะแยะวะใครจะมือถือเดี๋ยวจะ Power Bank แล้วมันก็ เล่นเนี่ยเล่นใช่ไหมเล่นไหนเล่นไหนอ่ะโอ้โหเอาไปช่วยหน่อย คือมันคือโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับนอกเรื่องละกี่โมงแล้วครับนะครับหิวแล้วใช่ไหมครับเอาละสรุปขั้นตอนที่1ก่อนที่เราจะสร้างแฟรนไชส์นะครับขั้นตอนแรกคือวางแผนกลยุทธ์หรือ strategic plan คีย์สำคัญของการวางแผนกลยุทธ์คือการกำหนด business concept กำหนดว่าเราเป็นใครอยู่ในเซกเมนต์ไหนผมแนะนำให้ว่าควรทำรีเสิร์ชควรต้องรู้ market size เวลาเรารู้ market size ปั๊บเราจะตั้งเป้าหมายได้ว่า market size จะเป็นตัวที่จะบอกเราว่าเราควรจะขยายกี่สาขาเป็นการมองภาพไปในระยะยาวว่าเราจะ capture ตลาดรู้ market size อย่างเดียวไม่พอควรจะรู้ถึง growth อัตราการเติบโตของมันผมเชื่อว่าสินค้าที่เรามีอยู่ที่เราทำธุรกิจอยู่ทุกวันนี้ growth ดีๆทุกตัวไม่มีหายหรอกร้านค้าปลีกร้านค้าส่งน้ำแข็งยาทุกอย่างเป็นปัจจัย4สิ่งเหล่านี้มีโกรทการเติบโตยิ่งเปิด AEC ยิ่งมีคนนอกคนต่างประเทศเข้ามาสิ่งเหล่านี้ต้องการความจำเป็นเป็นความจำเป็นและต้องการการขยายตัวแฟรนไชส์เกิดขึ้นจากการเดินทางนะการเดินทางของคนไปไปมาๆเนี่ยมันทำให้ธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยเฟื่องฟูเพราะคนที่เดินไปเดินทางไปไปมาๆคนต่างชาติเดินทางไปคนต่างชาติเราเดินทางไปเราอยากจะไปในที่ที่เราคุ้นเคยเราเคยไปเมืองนอกอ่ะถ้าเราเจอเซเว่นเมืองนอกเรารู้สึกคุ้นไหมเคยถามตัวเองไหมแฟรนไชส์มันเกิดจากการเดินทางแล้วคนน่ะต้องการความคุ้นเคยของร้านที่เขาไปนั่นคือสิ่งที่เป็นเหตุผลสำคัญที่แฟรนไชส์จะตอบสนองเพราะฉะนั้นความคุ้นเคยต่างๆจะต้องเริ่มถูกสร้างมองตลาดมองอะไรหลายๆอย่างต้องเริ่มตั้งแต่เรื่องว่าเฮ้ยวิเคราะห์ตัวเราเองว่าเรามีความได้เปรียบมีความสามารถหลักเป็นอะไรแบรนด์เราเป็นยังไงต้องรีแบรนดิ้งไหมสร้างไอเดนติตี้ได้อย่างแบรนด์เรามันโกอินเตอร์ได้ไหมไปจดทะเบียนในต่างประเทศได้ไหมเคยได้ยินแบรนด์เจ้าสัวไหมเจ้าสัวอยู่ไหนโคราชโอ้ใกล้ๆกันเหรอรู้ไหมว่าเจ้าสัวไปสาลาแปลว่าอะไรเจ้าสัวเวลาไปภาษาลาวมันแปลว่าเจ้าชั่วคือแล้วคำว่าแบรนด์เจ้าสัวทำเล็กได้ไหมอ่ะชื่อแบรนด์อ่ะเจ้าสัวเขาจะทำให้มันดูเล็กได้ไหมไม่ได้เห็นไหมแล้วถ้าเกิดไม่ได้จดหรือว่าการตั้งชื่อไม่ได้ดูให้ดีเนี่ยบางทีไปประเทศอื่นมีปัญหานะถูกป่ะเพราะงั้นการจะตั้งชื่อแบรนด์หรืออะไรก็แล้วแต่คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ไว้ด้วยนะครับเพราะงั้นสเต็ปแรกของเราคือสร้างกลยุทธ์เพื่อที่จะออกแบบธุรกิจใหม่ Business Coach จึงเป็นบริษัทที่จะต้องช่วยถ้าคนที่คิดจะทำแฟรนไชส์เราจะไปรีวิวแต่ถ้าสมมติดีอยู่แล้วก็โอเคสร้างเครื่องมือแฟรนไชส์นะหมายถึงว่าผมเล่าวิธีการทำงานนะครับไม่ได้มาโฆษณาบริษัทแต่เล่าเครื่องมือการทำงานว่าอันนี้คือวิธีการทำงานจริงก็ต้องกลับไปทบทวนเรื่องเหล่านี้นะให้กับธุรกิจนะครับเดี๋ยววันนี้เราพักเบรกรับประทานอาหารนะครับแล้วก็กี่โมงครับบ่ายโมงครึ่งนะครับโอเคบ่ายโมงครึ่งมาเจอกันที่นี่เหมือนเดิมนะครับโอเคครับขอบคุณนะครับสำหรับช่วงเช้า